สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะประจำวันที่6กุมภาพันธ์2560ค่ะก็แยมมองไม่เห็นหน้าซีบอกนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวขอมองหน้าซีบอกสักครู่พอดีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะทำให้อาจจะไม่มีเสียงนะคะอาจจะไม่มีเพลงไม่มีสปอร์ตนะคะก็ฟังเสียงแย้มเข้ารายการเลยแล้วกันก็แปลกๆนะวันนี้ปกติจะต้องมีเพลงขึ้นก่อนนะคะวันนี้ก็ทักทายกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคะจากทางต่างประเทศนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็ในพื้นที่ประเทศไทยนะคะทุกภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกกลางนะคะอีสานนะคะพวกเราคือพี่น้องกันนะคะเป็นประชาชนนักเปลี่ยนระบอบนะคะสวัสดีสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยนะคะทางช่องของ Fayen Channel และ Yummy Revolution Channel ด้วยทักทายไปยังพี่น้องที่รับฟังผ่านแอป Tune In และ Radio Garden นะคะเผื่อว่าพี่มิเชลดาวิดจะแชร์ลิงก์รายการไปเผยแพร่ในสัญญาณทางนั้นนะคะแล้วก็ทักทายไปยังพี่น้องที่รับฟังจากสถานีอื่นๆนะคะเสียงเบาเหรอคะถ้าใครได้ยินเสียงชัดเจนนะคะกด1ค่ะไม่ชัดเจนกด2นะคะวันนี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเนื่องจากระบบของคอมพิวเตอร์มีการอัปเดตอะไรบางอย่างแล้วมันก็ทำให้เราไม่สามารถเปิดเพลงอะไรได้นะคะทีนี้ก็รายการนี้นะคะก็เช่นเดิมเลยให้พี่น้องได้โทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการรายการนี้มีทุกวันนะคะทุกวันจริงๆจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลาก็ประมาณ5โมงครึ่ง6โมงเป็นต้นไปอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็เสียงชัดเจนดีนะส่วนใหญ่บอกเสียงชัดเจนดียังไงพี่สิทธิชัยลองเพิ่มวอลลุ่มดูนะคะเผื่อว่าเสียงอาจจะเป็นที่ตัวเครื่องของพี่เองหรือเปล่านะคะลองดูนะคะก็ทีนี้ก็มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์กับพี่น้องทุกๆท่านเลยนะคะใครมีลูกบอกลูกใครมีหลานบอกหลานใครมีรุ่นน้องแนะนำรุ่นน้องค่ะบอกต่อๆกันว่าเดี๋ยวแยมจะมีแยมมีไอเดียขึ้นมานะคะคือตอนนี้นะคะน้องๆ นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่มีใจรักความเป็นธรรมรักความยุติธรรมนะคะและต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนประเทศให้ไปสู่ความเจริญที่ดีกว่าเดิมนะคะทั้งระบบการศึกษาทั้งในด้านของสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้น้องๆ นักศึกษานะคะทักมาหาพี่แยมนะคะแนะนำตัวเองกับพี่แยมใน LINE นะคะ ID LINE นะคะก็เดี๋ยวจะให้ทางพี่ขุนทองได้ขึ้นไว้นะคะใครเป็นน้องๆ นักศึกษาใครมีลูกใครมีหลานใครมีรุ่นน้องนะคะก็เอา ID LINE ให้แยมนะคะแยมจะเป็นคนพูดคุยกับน้องๆเองแล้วแยมจะรวบรวมเป็นกลุ่มนะคะไทยเฟเดเรชั่นคิดนะคะกลุ่มไทยเฟเดเรชั่นคิดนะเป็นประมาณว่าเจเนเรชั่นหนึ่งของเฟเดเรชั่นอะไรอย่างนี้ก็จะรวบรวมน้องๆ นักศึกษาเพื่ออะไรรู้ไหมคะอย่างน้อยนะคะเราต้องมีการต่อยอดไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าในยุคของเรานะคะยังไม่สำเร็จทำไม่สำเร็จเรายังมีน้องๆ นะที่เรายังฝากความหวังกับพวกเขาได้นะคะอย่าไปดูถูกว่าโอ้ยมึงกับไอเด็กพึ่งหัดด่าเจ้าไอเด็กพึ่งหัดโตไอเด็กพึ่งโตมะนาวมะม่วงนะคะอย่าไปทำอย่างนั้นกับเขาอย่าไปทำให้เขาขาดความมั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปในสังคมนี้นะคะอย่ามาใช้ความอวดดีในการใช้เอาความว่าอาวุโสกว่ามีประสบการณ์มาก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาข่มเขายกตนข่มท่านเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ใช่นิสัยของนักปฏิวัตินะคะแล้วก็ที่อ้างว่าเสรีชนเนี่ยคุณต้องมองว่าคุณเสรีชนจริงๆหรือไม่นะคะเสรีชนจริงๆจะต้องไม่มาเป็นแบบนี้จะต้องไม่มาคิดโอ๊ยมึงไม่มีความสามารถพอหรอกมึงเด็กเกินไปอะไรอย่างนี้จริงๆนะคะโอเคพี่จอร์ดเอาเฟเดเรชันทีนนะเฟเดเรชันทีนเนาะคิดมันเด็กเกินไปใช่ไหมก็เอาประมาณนั้นนะคะใครมีน้องๆ นะเดี๋ยวให้พี่ขุนทองขึ้น ID Line ไว้เลยนะคะใครที่เป็นน้องๆนักศึกษาเนี่ยเพิ่มแอด ID Line มาแล้วแยมจะพูดคุยกับน้องๆแล้วก็จะรวมเป็นกลุ่มหนึ่ง
พื่อที่จะคิดรายการออกนะคะยำคิดรายการหนึ่งรายการให้น้องๆเขาได้มาถกมาพูดคุยตามภาษาของวัยทีนน่ะพูดคุยกันเรื่องการเมืองการเปลี่ยนระบอบอาจจะมีการพูดคุยเรื่องเจ้าก็ได้นะเรื่องเจ้าอะไรอย่างเงี้ยว่าในมุมมองที่ทัศนะที่เด็กๆ เขามองเนี่ยเขามองแบบไหนแล้วเขามองพวกที่ข้างเจ้าแล้วมาไล่ล่าคนอื่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแยมจะจัดรายการเพื่อให้น้องๆเขาได้มาพูดคุยบางทีรายการเราแบบคนโตๆก็เยอะเขาจะมาแสดงความคิดเห็นเขาก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแยมจะรวบรวมน้องๆ นะคะแยมจะเป็นกระบอกเสียงให้น้องๆ อีกทางนึงแยมจะเป็นคนนำนะคะเป็นคนรวบรวมน้องๆ นักศึกษาเนี่ยให้มารวมตัวกันนะคะเพื่อเป็นแรงกระเพื่อมให้น้องๆนักศึกษาที่ยังหลับไหลอยู่ได้เข้ามาสนใจตรงนี้นะคะเพราะที่ผ่านมาก็มีแต่คนรุ่นโตๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเด็กๆ เขาก็คงจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กแต่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยวัยทีนเนี่ยนะคะเยาวชนนักศึกษาเนี่ยมีเป็นสิ่งสำคัญเลยอะที่จะมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงหรือตัวเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยเยาวชนก็มีส่วนนะคะนักศึกษานี่มีส่วนมากนะคะคือเรามาฟังไอเดียคือยังไปคุยไอเดียกับน้องๆหลายๆคนน่ะเขามีหัวคิดที่ดีมากนะรวมไปถึงเขามองว่าอาจารย์การสอนการเรียนอะไรอย่างเงี้ยตามที่เขาได้เรียนมามันเป็นแบบไหนเขาก็พูดกันเสียงเดียวกันเลยว่าในตำราเรียนมันไม่ได้สอนให้เราเก็ทแต่มันสอนให้เราแบบว่าสอบให้ผ่านๆน่ะได้เลื่อนชั้นแต่ถ้าสอนให้เราเก็ทอ่ะมันไม่เก็ทอย่างเรื่องประวัติศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เขาไม่เก็ตแต่ถ้าจะเรียนเอาวุฒิเอาเกรดไปอย่างนั้นได้แต่ถามว่าเด็กคนไทยก็มีส่วนหนึ่งที่เขายังสงสัยเป็นเจเนอเรชันคนรุ่นใหม่ที่แบบว่ากูไม่เชื่ออะไรง่ายๆอ่ะกูสงสัยแล้วกูอยากถามได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นน้องๆนักศึกษาที่รับฟังอยู่ในคลิปนี้นะคะติดต่อพี่แยมได้นะคะ ID Line Yammy Freedom Life นะคะทักทายตอนทักไลน์มาหาพี่ก็แนะนำตัวเองหน่อยนะว่าพี่แยมครับผมฟังจากคลิปพี่แยมผมเป็นนักศึกษานะครับผมเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับผมอายุเท่านี้เท่านั้นผมอยากร่วมกับพี่แยมครับโอเคนะแล้วเราจะไม่เปิดหน้ากันเราจะเป็นนักศึกษานิรนามนะคะเป็นเจเนเรชันทีนนะวัยทีนเฟเดเรชันที่แบบว่าคนรุ่นใหม่แบบเราจะต้องนิรนามก่อนถึงวันลุกค่อยลุกนะคะตอนนี้เราจะสร้างความกล้าให้กับน้องๆสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆก็ทักมาหาพี่แนะนำตัวเองนะคะพี่จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ฟังอ๋อเป็นนักศึกษาที่อยากจะร่วมกับพี่นะแล้วพี่ก็จะรวมแล้วก็จะสร้างกลุ่มสำหรับน้องๆเนี่ยให้ได้ไปพูดคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยทัศน์นะได้รู้จักอุปนิสัยของแต่ละคนทักทายกันไปเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกันไปก่อนนะคะอะไรอย่างนี้แยมคิดว่ามันเข้าท่าเพราะว่าพักหลังมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้แยมต้องมาคิดรายการอะไรแบบนี้เพราะว่าแยมรู้สึกว่ากระแสของแยมเนี่ยทำให้น้องๆนะหลายหลายคนน่ะนะเขาอยากจะสนใจเรื่องนี้แล้วก็มาพูดคุยแยมหลังไมค์เยอะแยมก็เลยเอาน่ะถ้าเราเองเราก็ไม่มีเวลาตอบน้องๆได้ทุกคนก็เลยอยากจะรวบรวมน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในกลุ่ม Teen Federationนะคะก็ให้เป็นนักศึกษาเนี่ยแหละพูดคุยกันภาษานักศึกษาเถียงกันได้อะไรกันได้ในกลุ่มนะคะเพื่อหาข้อตกลงหาข้อแลกเปลี่ยนใครมีอะไรมาเสนออะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะใครมีน้องใครมีเพื่อนใครมีลูกใครมีหลานนะคะเราต้องเริ่มปลูกฝังพวกเขาด้วยเช่นกันให้เขาเข้ามาฟังนะคะพี่น้องคะค่ะวันนี้แยมก็จะไม่พูดอะไรมากนะคะก็เป็นรายการที่ให้พี่น้องได้โทรเข้ามาแต่เดี๋ยวก่อนว่ามีน้องนักศึกษาคนหนึ่งเขามีความประสงค์ที่จะโทรเข้ามาในรายการแยมวันนี้เป็นนักศึกษานะคะจริงๆแล้วเขาอยู่อีสานแต่เขาก็ไปเรียนที่ภาคใต้นะคะแยมจะลองเรียกกลับไปว่าน้องเขาจะสะดวกรับหรือไม่ฝากด้วยนะคะถ้าฟังอยู่ฝากด้วยนะโอเคคงยังไม่ว่างเนาะโอเคเดี๋ยวเขาคงโทรกลับมาเองค่ะก็อย่างที่แยมบอกนะคะ
ให้บอกเพื่อนๆน้องๆไว้ด้วยแล้วกันว่าแยมกำลังจะสร้างรายการใหม่สำหรับนักศึกษาเข้ามาถกเถียงนะคะและให้ผู้ใหญ่ลองมาฟังทัศนะของเด็กๆบ้างที่มีต่อการเมืองการปกครองสังคมระบบการศึกษาครูบาอาจารย์ข้าราชการนะที่เคยสอนหนังสือมาก็ลองมาฟังดูนะคะลองมาฟังดูนะว่าเนี่ยเสียงจากเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามองระบบการศึกษาเขามองข้าราชการคุณครูเนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยอย่างไรนะเนี่ยเขามองอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเสริมสร้างความกล้าความมั่นใจให้เขานะคะค่อยๆถ่ายทอดค่อยๆให้เขาได้ทีละนิดทีละนิดทีละก้าวทีละก้าวเดี๋ยวเขาก็เก่งขึ้นมาเองนะคะแยมจะทำให้เราต้องเดินคู่กันไปนะคะจะไม่มีใครที่ดูโดดเด่นไปกว่ากันแล้วพอโดดเด่นแล้วก็มานั่งข่มคนอื่นอะไรอย่างนี้ไม่ยังพยายามจะดึงน้องๆขึ้นมาด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะหน้าเก่าหน้าใหม่เราอย่าไปขัดขากันนะคะเพราะว่าทุกๆคนมีส่วนร่วมนะส่วนช่วยในการต่อสู้หรือทำให้ขบวนการองค์การสหพันธรัฐไทยเนี่ยเดินหน้ากันต่อไปนะคะใครที่ช่วยได้ช่วยนะคะส่วนพี่ๆน้องๆที่เป็นสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยก็อย่าลืมหน้าที่ของพวกเราคือเร่งกระจายนะคะเร่งสร้างแนวร่วมหามวลชนนะคะบางคนบอกว่าโอ้ไอแยมไอกลุ่มนี้แม่งดีแต่เฮานะหลอกแดกก็ไปทั่วหมดอะไรอย่างนี้แต่พี่น้องทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เราทำอะไรกันอยู่เราไม่ได้เพียงแค่โพสเฟซกากันว่าตัวเองเป็นนักสู้อย่างเดียวนะคะแยมเองก็มาจัดคลิปเพื่ออะไรคลิปพวกนี้เพื่ออะไรอย่างน้อยมีคนตาสว่างเพิ่มขึ้นเราได้แนวร่วมไหมคิดสิคิดถ้าใครบอกใครเป็นปัญญาชนนะโอ้พูดเอามันทำหน้าเบื่อจนเกินไปก็ไม่มีใครฟังถ้าพูดเอามันก็หาว่าพูดเอามันแต่จริงๆแล้วการที่มาพูดมาจัดรายการทุกวันเนี่ยจุดประสงค์คือต้องการหาแนวร่วมให้คนที่ยังตาไม่สว่างได้ตาสว่างเพิ่มทีละคน2คน3คนทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะแล้วยามขอบอกเลยว่าพี่น้องเขาเห็นเองว่าใครดีแต่พูดและใครลงมือปฏิบัตินะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้ชัดเจนจ้ะสหายอะไรแนะนำตัวด้วยสหายที่คราวที่แล้วสหายสไปเดอร์แมนนะครับเออสหายสไปเดอร์แมนอันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นสหายคิกแอสครับคิดออกแล้วเหรอคิกแอสเตะตูดเงี้ยครับอ๋อคิกแอสนะฮะสหายเตะตูดดูมาจากหนังครับก็คือสื่อถึงว่าแบบอะไรอ่ะคนธรรมดาอย่างเงี้ยก็เป็นฮีโร่ได้ครับเหมือนสถานการณ์ประเทศไทยตอนเนี้ยครับค่ะเหมือนเราทุกคนเราต้องช่วยกันอย่างเงี้ยเราคนธรรมดาไม่มีพลังเงี้ยเราก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ถ้าเราแบบช่วยกันอย่างเงี้ยครับใช่ถูกต้องเลยอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยทำไมความคิดดีเท่ากันใช่ไหมเท่ากันกับแยมใช่ไหมครับ30ครับโอ้นะเห็นไหมฮะเราต้องช่วยกันใช่ไหมใช่ครับก็คือวันนี้ก็เตรียมเรื่องมาพูดนะครับอ๋อเชิญเลยโอเคข้อหนึ่งก็คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็คือแบบว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราครับปฏิวัติตัวเองใช่ก็คือผมเคยศึกษาเรื่องการตลาดนิดหน่อยนะครับครับเขาบอกว่าอะไรนะไอ้สื่อที่ว่าจะโฆษณาได้ดีที่สุดอะมันไม่ใช่สื่อโทรทัศน์หรือวิทยุอะไรนะครับแต่มันคือปากต่อปากครับคือทรงพลังที่สุดแล้วครับคือก็เหมือนกับเราเริ่มจากแบบบอกคนใกล้ๆตัวเงี้ยคนในครอบครัวเงี้ยบอกความจริงบอกให้หมดเลยเงี้ยครับคนใกล้ตัวเพื่อนคนรอบข้างอะไรเงี้ยครับครับมันจะดีมากแล้วก็แชร์พวกคลิปพวกอะไรต่างๆเงี้ยครับที่เราทำอยู่ก็ดีครับดีมากฮะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือพวกสื่อชั่วๆเงี้ยพวกอะไรทีนิวพวกผู้จัดการอะไรเงี้ยถ้าเกิดประชาชนชนะนะครับเราต้องจัดการแม่งให้หมดครับแม่งชั่วคือมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหามานานแล้วครับใช่ไหมเพราะว่าสื่อพวกเนี้ยเจ้าพวกเจ้ามันก็อยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับถ้าเราชนะเราต้องจัดการไอ้สื่อชั่วๆพวกนี้ให้หมดครับฮะใช่โอเคข้อสามก็คือ
ชำระประวัติศาสตร์ครับก็คือประวัติศาสตร์ที่มันบิดเบือนมาตั้งแต่แบบพระเจ้าตากถูกไอ้เหี้ยท้องร่วงฆ่าเงี้ยครับเราต้องชำระให้หมดคือเหมือนกับว่าเราตั้งคณะกรรมการหาความจริงไปเลยว่าแบบความจริงตอนนั้นเป็นยังไงไอ้เหี้ยท้องร่วงมันฆ่าพระเจ้าตากยังไงคือเราต้องเอามาแฉแล้วเอามาพูดออกให้หมดเลยครับแล้วก็แฉความชั่วของไอ้สัตว์ภูมิพลให้หมดครับว่ามันทำอะไรมั่งมันฆ่าตั้งแต่นายชิดนายบุตรนายเฉลียวถูกฆ่าพร้อมมันนะครับตั้งแต่นั่นเริ่มมาเลยตั้งแต่มันฆ่าพี่ชายมันเองครับแล้วมันถึงเวลาที่มันตายอ่ะมันฆ่าคนไปกี่คนแล้วมันทำให้คนเดือดร้อนไปเท่าไหร่มันสร้างความงมงายมันหลอกคนไทยมากขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยครับโอเคข้อ4ก็คือกำจัดพวกเห็บอ่ะพวกเห็บของภูมิพลนะครับครับผมอย่างเช่นพวก NGO อย่างเงี้ยคืออย่าพลาดนะครับ NGO อย่างไอ้เหี้ยไออะไรนะไอ้ NGO ของ NGO ของเจ้าอ่ะครับครับผมใช่ที่มันชอบมาหลอกคนไทยเงี้ยที่ว่าเขาเรียกว่าพวกนายหน้าค้าความจนนะครับไอ้เหี้ยพวกเนี้ยต้องจัดการให้หมดอย่างเช่นไอวีระสงครามคิดเงี้ยมันก็เป็น NGO ของเปมใช่ไหมครับคือตอนเนี้ยอย่าไปเชื่อมันนะครับที่มันออกมาโพสต์ด่าประยุทธ์อย่างนี้คือมันเล่นกันเองครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้จะมาอยู่ข้างประชาชนแล้วครับก็คือมันเป็นเด็กของเปมและเปมก็เป็นเด็กของอีทอมคาถาใช่ไหมครับมันก็เหมือนเล่นกันเองจะแย่งอำนาจกันเองโอเคข้อ5นะครับครับต้องปฏิวัติการศึกษาผมใช้คำว่าปฏิวัติเลยนะครับการศึกษาประเทศไทยเนี่ยครั้งใหญ่เลยครับเพราะว่ามันเละเทะมากครับแล้วที่ฟังลุงสนามหลวงมาก็คือแบบว่าไอ้การศึกษาเนี่ยไอ้พวกเจ้ามันส่งคนมาครอบคุมมานานแล้วนะครับใช่ไหมตั้งแต่เป็นพ่อหรือเป็นปู่หรือเป็นลุงของไอ้ปีมาลากุลน่ะใช่ไหมที่ว่ามันครอบคลุมการศึกษาแต่ว่าให้คนไทยโง่งมงายให้นักศึกษาไทยโง่งมงายใช่ไหมอยากให้มีแบบเพิ่มวิชาแบบพวกปรัชญาอะไรเงี้ยเข้าไปครับให้คนไทยเด็กไทยรู้จักแบบว่าหลักการเหตุผลอะไรเงี้ยครับฮะคือมันจะช่วยแก้ปัญหาระยะยาวได้นะข้อ6ก็คือเวลาทําประชามติถามประชาชนในทุกเรื่องหมายถึงว่าสมมุติว่าเรื่องอะไรไม่ว่าจะแบบศีลธรรมหรืออะไรก็คือก็ต้องถามประชาชนนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยคุณมาแบบห้ามขายเหล้าห้ามขายเหล้าเบียร์กําหนดเวลาเงี้ยคืออ้าวคุณไม่คิดถึงศาสนาอื่นมากศาสนาอื่นใช่มั้ยคุณมาคิดตัดสินใจคือต้องถามประชาชนทุกอย่างครับอย่างไอ้ผมพูดตรงอย่างเรื่องซ่องเรื่องอะไรเงี้ยคือต่างประเทศเขาก็ทำแบบถูกกฎหมายนะครับต่างประเทศบางทีไอ้อย่างอเมริกาเงี้ยกัญชาบางรัฐก็ถูกกฎหมายนะครับคือต้องถามประชาชนทุกเรื่องครับไม่ใช่คิดเองเองว่าแบบอันนี้มันดีงามอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ไงมึงต้องถามประชาชนคนที่เขาจ่ายภาษีก่อนไงครับโอเคข้อ7ก็คือยกเลิกประเพณีที่แม่งงมงายครับที่ว่าเจ้ามันส่งเสริมครับอย่างเช่นไอพิธีแลกนาขวัญอะไรเนี่ยแม่งไร้สาระไอ้เหี้ยโคตรไม่งมงายไร้สาระมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับแล้วมันก็เปลืองงบประมาณนะครับใช่ไหมแล้วทำให้คนไทยงมงายไปกราบไปไหว้มันโอเคข้อ8ยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็ยกเลิกจปรไปเลยครับยกเลิกการก็คือตอนนี้ก็การเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับว่าการมีทาสหรอกครับคนไทยคนผู้ชายไทยแม่งก็เหมือนยังเป็นทาสอยู่ต้องไปเกณฑ์ทหารเหมือนกับว่าอย่างอเมริกาเนี่ยประเทศที่เขาลบเก่งที่สุดเนี่ยเขายังยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปแล้วเลยนะครับโอเคแล้วก็ไอ้จปรเนี่ยหลักสูตรเนี่ยแม่งเหี้ยเราไปเอาหลักสูตรดีๆแบบของอเมริกามาเลยยกเลิกไปเลยจปรอ่ะเราพิสูจน์มาแล้วว่าไอ้ทหารไทยอ่ะแม่งทำแต่รัฐประหารเป็นเหมือนแบบปืนรับจ้างให้เจ้ามาฆ่าประชาชนยกเลิกไปเลยครับเปลี่ยนเลยแล้วเราไม่เอาจำนวนเราเอาคุณภาพเราทหารที่ดีทหารของประชาชน
ทหารที่มีคุณภาพไม่ใช่มาแบบโกงกินค่าประชาชนแบบนี้โอเคก็ประมาณเนี้ยครับครับผมโอเคสหายคิกแอดนะครับสหายคิกแอดนะคะก็มาบ่อยๆนะพี่น้องเขาจะได้ชินชื่อครับ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 สวัสดีครับครับจากสหายคิกแอดนะคะสวัสดีค่ะลุงเลิงบันเทิงชื่อไม่น่าอ่านเลยอ่ะลุงนะคะเดี๋ยวนะคะมีพี่น้องแอดมานะแอดไลน์มายามจะรับถึงจะโทรเข้ามาได้นะคะอย่าลืมล่ะใครมีน้องๆ นักศึกษารู้จักที่เป็นหัวก้าวหน้าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อย่าลืมให้ทักทายนะคะแอดไลน์ยามมาด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างน้องแยมค่ะใส่อารมณ์น่าดูอย่าไปฟังใครเซ่ไปฟังทำไมอ่ะฮะฟังโอ้ยไร้สาระอ่ะต่างคนต่างคิดลุงโดนมาเยอะไม่ต้องกลัวหรอกลุงโดนอีกเยอะคนเราคนทำงานมันต้องโดนอย่างเงี้ยล่ะต่างคนต่างคิดต่างทำไม่ซีเรียสพี่ไม่เคยไปฟังเลยนะปักใจมาทางนี้แล้วไม่เคยไปฟังเลยคลิปไหนสุนงสุนในไม่ฟังมันแล้วไม่ได้เรื่องไม่เคยฟังใครฟังลุงน้ำหลวงทุกคืนนอนฟังน้องแยมเนี่ยเห็นคุยคนนั้นคนนี้คุยเราก็เอาน่ะเราก็มาถูกทางเราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วแม้แต่กลุ่มพวกไอ้พวกเสื้อแดงเหมือนกันนั่นแหละมันก็เดี๋ยวนี้มันมีแดงอย่างเรากับแดงอย่างเขามันก็แยกตัวกันไปแล้วไงคือก็ต่างคนต่างเดินอ่ะแต่อย่ามาโจมตีไงเห็นใจทุกคนทำงานทำการมันต้องมีอย่างว่านะเรานักรบเราไม่ใช่ไอ้นั่นเรานักรบมันก็ต้องมีบาดแผลมันก็ต้องโดนมีคนเขาโจมตีบ้างมันรู้จะคุยอะไรอ่ะอยากจะไปแต่คุยไม่เก่งพี่นักรบว่าพี่ไม่ใช่นักพูดไม่เป็นไรแยมก็ไม่ใช่นักพูดเหมือนกันแยมยังต้องพูดเลย คือเห็นแยมพูดแล้วมันเหมือนจะร้องไห้อ่ะแล้วโอ้โหโดนเยอะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่อ่ะเราก็เห็นใจนะเราเห็นใจแต่ลุงโอเคพี่ว่าลุงหนักแน่นพอลุงสนามหลวงนี่ไอดอลพี่เลยยังไงก็เต็มที่คือตอนนี้เราก็พี่กลับมาทางนี้แล้วเต็มตัวเต็มที่แล้วก็ตอนนี้นะพูดตรงๆเลยคุยกับพวกสลิ่มละหลายคนนะไอ้ที่มันไม่เอาเสียเนี่ยมันบอกให้มันมาฟังเนี่ยเขาบอกมันจะล้มราชการที่10เลยบอกใช่เนี่ยดูเลยฟังไปเลยนะขอให้ฟังเต็มๆนะแล้วฟังทุกตอนหามาฟังเลยมีขนาดมีอย่างนี้จริงๆนะครับพี่ไปเจอมันนะประเภทแบบแตะในหลวงไม่ได้นะโอ้ยพอทอทัดมาในหลวงมาเนี่ยแหมคุยอยู่นั่นแล้วเนี่ยประเทศเราไม่มีในหลวงแล้วแย่พอมันเปิดคลิปมาให้คลิปดูคลิปลุงสนามหลวงแล้วบอกเนี่ยให้คลิปนี้มันมาไงบอกอ้าวเคยดูไหมล่ะเคยดูก็ดูต่อไปฟังต่อไปฟังแล้วฟังทุกตอนฟังทุกครั้งแล้ววิเคราะห์ให้ดีไม่ต้องมาให้ผมสอนว่าอะไรดีไม่ดีฟังเองคิดเองโตแล้วอายุป่านนี้แล้วคิดเองจริงไม่จริงถ้าจริงแล้วก็จะทำยังไงต่อว่ามาจริงก็คุยกับเขาอยู่นะก็โอเคก็แบบเริ่มมีแนวร่วมมาทางนี้เยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆกลายทำเป็นกลายเป็นว่าพวกสลิ่มเยอะกว่าพวกเสื้อแดงซะอีกที่มันแผ่วเสียจริงๆนะโอ้โหเห็นแล้วเราก็ให้กระแสตอบรับแต่เสื้อแดงแบบประเภทอย่างพี่ก็พอมีเยอะนะก็คุยกันอยู่ในกลุ่มนี่แหละเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอบางคนมันคิดอย่างนั้นนะพวกเราก็เหมือนกับตอนเราออกไปชุมนุมตอนไปชุมนุมตอนปี553 5เอปี53อ่ะก็ตั้งขบวนกันออกไปเดี๋ยวดีรอไอ้มันไม่มีมาตรา44ก่อนรับรองได้ออกแน่ยกเลิกเมื่อไหร่ออกแน่ๆตอนนี้ออกไปไม่ได้ออกไปแม่ก็ติดคุกออกไปไม่จับเข้าคุกยัดคุกเพราะนั้นต้องดูเหตุการณ์ว่าถ้ามึงยกเลิกไอ้มาตรา44เมื่อไหร่แล้วชุมนุมทางการเมืองได้พี่ว่างานนั้นน่ะเกิดแน่เลยพันธรัฐค่ะก็ทุกคนมันก็รอก็คือคุยในกลุ่มอยู่นะเพราะตอนนี้เราออกไปเราเสียเปรียบเหมือนลุงก็เตือนตลอดว่าออกไปกระจิบกระจ้อยออกไปแล้วไปติดคุกอย่าออกไปออกไปตายอย่าออกไปต้องให้มันตายเพราะนั้นเราต้องดูด้วยแล้วก็เตือนเพื่อนๆแล้วนะที่ฟังอยู่นะทุกคนนะคือตอนนี้เราออกไปเพื่อส่วนตัวถ้าเราคิดว่ามีเรามีแบ็คดีอะไรดีก็ทำไปแต่ถ้าไม่มีแบ็คนะคือก็ต้องรอดูกฎหมายมันก่อนถ้ามันมาตราสี่สิบมันยกเลิกมันไม่ใช้เมื่อไหร่มันคือมันอ่อนเปี้ยเมื่อไหร่ตอนนั้นล่ะคือเราไม่ต้องเป็นไอ้นั่นแล้วล่ะเราก็พร้อมนัดแนะกันออกเหมือนคราวที่ออกเสื้อแดงที่มาจากทุกจังหวัดเนี่ยจะรวมตัวในกรุงเทพอ่ะแต่เราไม่อย่างนั้นไงเราจะกระจายทั่วทุกจังหวัดไงแต่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยไงว่าให้เขารู้เลยว่าเนี่ยเราสาพันธรัฐเราไม่ไปเป็นไปใส่เสื้อแดงไปรวมกลุ่มกันเยอะๆอย่างนั้นเนี่ยเอาอีกแล้ว
เราฟังลุงอยู่ลุงเขามีแนวทางของลุงโอเคนั่นหลายๆแนวทางดูเหมือนยากแต่มันก็บอกอะไรลุงก็บอกว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราไงต้องช่วยกันพี่ก็คุยกับเพื่อนๆนะในกลุ่มเยอะอยู่เยอะอยู่ก็คุยกันให้ถึงเวลานั้นเดี๋ยวตอนนั้นน่ะแล้วก็ดูฟังหมาน้อยเอาว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาตรงไหนเมื่อไหร่เขาจะบอกมาไงเราก็รู้ทหารตำรวจมันก็ฟังเราอยู่เยอะแยะเราก็ไม่รู้จะทำไงเราก็ต้องได้รอทนโอกาสเมื่อไหร่จะถึงเป็นของเราแล้วก็ที่โทรมาเนี่ยก็อยากจะมาเป็นกำลังใจให้น้องเย็นชี่สู้โอ้โหผู้หญิงตัวเล็กๆไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอาสู้เข้าไปยังไงเพื่อนมีกองหลังอีกเยอะเป็นกำแพงให้สู้ไปส่วนลุงสนามหลวงพี่ว่าลุงเขาดังภูผาแล้วแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวหรอกไอ้พวกนี้โดนเยอะโดนมาคือคนถ้ามันไม่ยอมไม่คือไม่รับฟังเหตุผลของลุงผมใช้ไม่ได้ค่ะแล้วพี่ไม่เคยไปฟังเลยนะอย่างที่ยามพูดมาเนี่ยพี่ไม่เคยไปฟังไอ้คนพวกนี้หรอกฟังบ้างอย่างอาจารย์หวานเนี่ยนานๆฟังจะทิ้งเพราะพวกนี้เขาจะเป็นนักวิชาการก็ว่าไปแต่เขาก็มากับคุณจูพงแล้วก็จบไปตรงนั้นเราก็คิดว่าเออแนวทางเดียวกันแต่นอกนั้นคนอื่นในโดงในเดิงอะไรเงี้ยมาไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วคือไม่อยากไปยุ่งอะไม่อยากไปฟังมันให้มันปวดเสียประสาทเรามาทางนี้ดีกว่าดีที่สุดแล้วขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะจัดรายการต่อไปแล้วก็พี่จะพยายามโทรไปบ่อยๆไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็ภูผาแล้วกันสายภูผาไปนะค่ะสู้นักรบเรานักรบโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะจ้าสวัสดีจ้าค่ะจ้าค่ะต่อไปสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับค่ะก็คือนี่ผมเพิ่งโทรครั้งที่สองเพียงแต่ว่าอย่าทำไมเสียงเบาจังเลยอะคะเดี๋ยวโอ้ฮัลโหลได้ยินไหมครับค่ะเร่งเสียงยังเร่งแล้วครับโอเคโอเคฮัลโหลคือว่าคนเราอะถ้าไม่สู้ก็โดนเขารังแกถ้าสู้ก็จะไม่มีใครกล้ารังแกเราแล้วก็แนวทางการสู้ถ้าสู้แล้วไม่ชนะก็อย่าไปสู้มันก็ต้องรวบรวมคนที่คิดจะสู้ส่วนคนที่ไม่คิดจะสู้ก็จะถูกเขารังแกอยู่วันยังค่ำนะครับอันนี้ในความคิดผมแล้วก็คือในแนวทางเนี่ยทางลุงสนามหลวงผมก็ว่าโอเคคือมันเป็นเป้าหมายสุดยอดอ่ะมันก็มี 3G 4G อย่างที่ลุงสนามหลวงว่าเราจะไปใช้ 3G ทำไมเราก็เอา 4G ไปเลยผมชอบแบบนี้คือถ้าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดแล้วถ้าจะให้ไปรวมเหมือนปี53นั่นน่ะผมคงไม่เอาถ้าอย่างนี้ก็อยากให้เป็นกำลังใจทนได้ยังไงคุณต้องสู้มันจะไม่กล้าตบคุณเด็กลักษณะเหมือนกันมันกดขี่เราถ้าเรายอมก็ต้องเดินก้มหัวเข้าออกบ้านทุกวันอ่ะแต่ถ้าเราสู้ถ้าอย่างเดียวเหมือนมีนักเลงปากซอยถ้าเราสู้ทีเดียวมันก็ไม่กล้าทำอะไรเราแล้วถ้าเรากำจัดมันไม่ได้เราก็จะเป็นอิสระเราก็จะมีบอกไงมันคือมันต้องสู้อ่ะยอมก็คือยอมเขาผมก็อยากให้ที่ทุกคนเข้ามาฟังบางทีมันมีปัญหาเยอะแยะแต่ปัญหาก็คืออยากให้ทุกคนคิดสู้แต่ส่วนจะสู้ยังไงก็ผมก็รอฟังทางลุงสนามหลวงเลยแหละคือเอาไงก็เดี๋ยวสแตนบายรออยู่เราอยู่ในกะลาแลนอยู่แล้วโอเคครับก็ไม่มีครับก็มาพูดแนวคิดให้ฟังครับค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับมากมากนะคะครับค่ะสายต่อไปเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวแยมเรียกกลับไปแล้วกันอ่ะสายจากพี่คนนี้สตรีสุภาพสตรีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะดีใจจังเลยที่ได้เจอพี่วินเนอร์นะคะค่ะค่ะวันนี้ก็อยากจะแจ้งข่าวสารนิดนึงโอ้เชิญเลยก็คือว่าที่โรงพยาบาลอีกอะแหละคือตอนนี้ทหารมันเป็นใหญ่เหรอคะคืออยากจะให้
ช่วยช่วยประณามไอ้โรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยตรงสะพานใหม่ดอนเมืองอะค่ะมันเห็นประชาชนที่ไม่ใช่ทหารอากาศเนี่ยเป็นเหมือนแบบพี่ตีนมันเลยแล้วก็พอพี่ว่ามันก็บอกว่าจะไปได้ยังคือมันหาเรื่องอ่ะก็คือพี่ก็พร้อมนะที่จะชกกับทหารแล้วก็ส่วนในเรื่องของพรรคพวกอ่ะที่พี่พอจะช่วยได้อ่ะนะค่ะก็คือในลักษณะที่ว่าตอนนี้ได้คนที่เคยที่แบบหน้ามืดตามัวไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยก็รวบรวมได้เยอะแล้วแต่การช่วยเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันจะทำให้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จะค่อยๆแทรกแซงทำให้เขาปั่นป่วนในบางจุดคือสามีพี่อ่ะเขาเป็นตำรวจใช่ไหมคะค่ะเขาก็แบบอึดอัดอ่ะอึดอัดถึงความไม่ยุติธรรมกับพวกตำรวจชั้นผู้น้อยมันมีการมาเที่ยวเลี่ยไรแบบพวกตามร้านแถวดอนเมืองเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าขอเป็นการกุศลอะไรประมาณเนี้ยเพื่อมันมาไถแต่พอพี่บอกพี่เป็นเจ้าของร้านนวดมันเลยไม่กล้านะไม่รู้ว่าวันนี้มันเข้าประเด็นอะไรหรือเปล่าแต่รู้สึกแบบมันอึดอัดอ่ะแล้วก็ที่ดอนเมืองเนี่ยเหมือนทหารมันเริ่มเป็นใหญ่มากขึ้นแล้วเพราะแถวเนี้ยทหารเยอะมากแล้วก็คงไม่มีอะไรมันตื่นเต้นนะไม่คิดว่าน้องยามจะโทรกลับมาเอาเป็นว่าขอให้น้องยามรักษาสุขภาพพี่ไม่เคยเจอเด็กคนไหนนะที่แบบขนาดเนี้ยพี่ยอมรับตรงๆเลยว่าตอนแรกที่เห็นหนูแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าจัดรายการอ่ะก็บอกโอ้โหเด็กคนนี้แบบสุดยอดอ่ะคือมันไม่มีใครเลยเพราะว่าพี่เนี่ยตั้งแต่สมัย อยู่แถวอะไรนะเปียนนก็คือแถวสถานีของหมาน้อยอะนะคะ ก็ยังไม่เคยเห็นมีใครที่จะแบบขนาดเนี้ยเด็กรุ่นเนี้ยขนาดเนี้ยเป็นถึงขนาดเนี้ยแล้วว่าเราคลั่งแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคลั่งก็คือคลั่งอยู่ได้ในระดับนึงอะเนาะค่ะเข้าใจแล้วก็แต่ว่าแฟนพี่เขาคลั่งพี่เนี่ยเขายังชั่วหน่อย มันก็เลยอยู่ในบ้านเดียวกันได้เลิศค่ะแฟนคลั่งคือแต่ว่าแฟนพี่เขาเข้าข้างพี่อ่ะเอางี้ดีกว่าค่ะแล้วเวลาเขาอย่างวันนี้ไปโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคะเขาเห็นพี่ใส่เสื้อออกแนวแบบไม่ดำซะทีเดียวเขาถามว่ายังต้องใส่ดำอีกเหรอบอกเออว่ะวันนั้นใส่สีส้มไปคนแม่งมองทั้งโรงพยาบาลเลยคือ แต่ก็ไม่แคร์นะคะแบบไอ้ don't care ค่ะคือไม่แคร์อ่ะทำไมอ่ะจะมาอะไรคือบางทีวันเกิดเราเงี้ยเราอยากจะสิริมงคลกับชีวิตบ้างสิจะมาอะไรแล้วก็มีแบบพวกอีมนุษย์ป้าน่ะที่มองพอมองเสร็จปุ๊บพี่ก็ชดใส่ค่ะไม่แคร์แคชเชียร์อยู่ในนั้นเขาต้องใส่เป็นปีถามว่าน้องโชคดีหน่อยนะไม่ต้องเปลืองค่าเสื้อผ้าหัวพี่หนูก็ไม่อยากใส่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วว่าการถูกบังคับอ่ะมันเป็นยังไงแล้วอึดอัดคือที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่แบบส่วนเยอะอ่ะที่เขาก็ไม่ได้แบบไม่แฮปปี้อ่ะแต่ไม่แฮปปี้เลข10ด้วยนะไม่แฮปปี้มากๆเลยอ่ะเลข10เนี่ยแต่เพราะเออแฟนพี่ดันเคยเป็นนายตำรวจติดตามลูกเขาคนเล็กเขาถึงรู้นิสัยคือรู้นิสัยเลยว่าเป็นคนยังไงเป็นคนโรคจิตแล้วพี่ก็ยังมีคลิปครบแต่โชคดีนะที่มันจมน้ำทิ้งไปแล้วก็เสียวเหมือนกันเอาเป็นว่าน้องแยมพี่ยอมรับน้ำใจของน้องเลยว่าต้องลำบากลำบนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดหลังใหม่ยังไงเนี่ยพี่อยากจะส่งของอะไรไปให้น้องแยมอ่ะในภาษาของผู้หญิงด้วยกันน่ะเข้าใจอ่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพอพี่ไม่ต้องส่งมาสวยๆสวยๆอะไรเงี้ยไม่ต้องส่งนะเดี๋ยวเวลาแยมใส่แล้วเขาจะหาว่าแยมมีตังเวลาใส่เสื้อผ้าที่แยมใส่จริงๆเป็นเสื้อผ้าบริจาคจริงๆนะพอเวลาแยมเฟซบุ๊กโอ้โหดูสิน่ะมันเข้ามาด่าเจ้าไม่ทันไรมีเสื้อผ้าสวยๆใส่อุ้ยดูดีแต่เปล่าเลยเสื้อผ้าบริจาคทั้งนั้นเนี่ยอย่ามาบอกไปจากมาแล้วเดี๋ยวยังพยายามใส่ในห้องมันบางกูจะออกไปข้างนอกเลยกูก็ต้องระวังตัวถ้าจะแย่อยู่แล้วแล้วกูจะไปหาซื้อที่ไหนแล้วประเทศที่กูอยู่เนี่ยมันแฟชั่นนักหนาหรือยังไงแหมและอีกอย่างนึงเนี่ยเสื้อผ้าพี่เนี่ยมันใหม่ๆแต่ว่าตอนเนี้ยด้วยรูปทรงอันที่แบบว่านะมันก็ตามวัยหวังไว้ว่าสักวันจะใส่ได้มันก็ดันใส่ไม่ได้สักทีก็เลยปรงละอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวยังไงถ้าหลังไมค์ถ้าเกิดจะส่งอะไรได้อย่างเช่นติกสวยๆแป้งอะไรพวกนี้ตามภาษาผู้หญิงเราอ่ะเราเข้าใจอ่ะนะถึงแม้อยู่ตรงนั้นนั้นมันก็เป็นความสุขทางใจเล็กน้อยแต่ว่าแต่งหน้านอนยังดีเลยเนาะบางคนอ่ะเออใช่ใช่ใช่แต่ขนาดพี่เนี่ยไปทำอะไรแบบคือทำฟรีอ่ะนะพอมันเริ่มหมดอายุปุ๊บมันก็คือกลับสู่สภาพเดิมอะไรเงี้ยเรื่องเสียตังค์ทำสัญญากรรมไม่มีกับพี่ซะหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คือตามวัยตามอายุแต่หนูอยู่ทั้งนั้นน่ะพี่เข้าใจความรู้สึกเลยนะว่าแบบว่ามันรู้สึกยังไงอ่ะแล้วยิ่งใครเข้ามาด่าเนี่ยโดยที่ไม่รู้เรื่องอีโนอีเนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่อยากจะแชทกลับไปนะที่เวลาน้องแยมลิฟอ่ะน้องแยมไลฟ์สดอ่ะแต่พี่ทำไม่เป็นต้องทำยังไงหรอเวลาเราจะแชทอ่ะก็คือทำได้เลยไงคะเวลาไลฟ์ทาง Facebook อ่ะนะที่พี่ก็ดูอยู่ก็สามารถกดพิมพ์ได้เลยอ่ะอ๋อไม่ที่ YouTube นะมันอ๋อทาง YouTube ใช่ไหมภาพสดแล้วเวลาแบบน้องยามถ่ายทอดสดใช่ไหมมันจะมีเตือนมาว่าตอนเนี้ยกำลังสดไลฟ์สดอยู่ก็เปิดดูแต่ว่าแชทไม่เป็นก็เลยแบบพยายามที่จะโทรแต่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เดี๋ยวแยมเดี๋ยวแยมจะส่งวิธีขั้นตอนก่อนเพราะว่าถ้าจะมาแชทหน้าซีบอกตรงนี้ต้องมีบัญชีต้องมีบัญชี YouTube มีแล้วก็เดี๋ยวแยมแคปหน้าจอไปให้ดูว่าต้องจิ้มตรงไหนคือมันจะมีคำว่าแชทสดอะด้านล่างสุดมันจะเขียนว่าแชทสดพี่ก็กดเข้าไปมันจะเป็นหน้าซีบอกขึ้นมาให้เราพิมพ์อ๋อเนี่ยอย่างที่พี่น้องเขาได้พิมพ์กันอยู่ทุกตอนเนี้ยอ๋อสรุปแล้วเนี่ยผู้หญิงโทรเข้ามาน้อยเนาะแต่ก็แบบแต่โทรเข้ามาทีก็ผู้ชายอายอะ ผู้ชายบางคนอายอะคือผู้หญิงโทรเข้ามาแต่ละคนนี่คือเด็ดๆทั้งนั้นพี่อ่ะจริงๆแล้วนะถ้ามีหัวข้อนะโอ้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเมื่อก่อนแอบจัดรายการวิทยุชุมชนเล็กๆค่ะเมื่อก่อนนะไปร้องแอบอ่ะแล้วบอกว่าน้องแยมเก่งอ่ะเก่งตั้งแต่ตอนที่พี่เห็นครั้งแรกแล้วแบบเออเด็กคนนี้แบบใจนี่คือใจอ่ะใจอ่ะภาษาวัยรุ่นที่เรียกว่าใจใจค่ะใจแล้วพี่แล้วสมมติอันนี้พูดเรื่องจริงนะถ้าเกิดพี่จะไปหาเนี่ยมันจะอันตรายมั้ยก็เดี๋ยวไว้หลังไมค์ดีกว่าเดี๋ยวแยมคุยกันหลังไมค์ดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนอยากจะมาเยี่ยมอีกกรมน.เดี๋ยวอยากไปเยี่ยมน้องแยมจังเลยเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปฝากอะไรอย่างงี้อ๋อเดี๋ยวเราหลังไมค์กันดีกว่าว่าจะไปขอเงินไอ้หมูตอนอ่ะขอสักเศษเสี้ยวของที่มันไปบำรุงบำเรอสาวอ่ะคนหาอะไรนะแก่จนป่านนี้ยังไม่มีคู่แสดงว่าต้องมีความผิดปกติอะไรสักอย่างนึงฝากด่ามันด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวสายต่อไปเนาะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหลังไมค์คุยกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นพี่คนหนึ่งที่อันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่เขาคล้ายๆมีนิสัยเหมือนกันกับพี่วันชนะเลยนะคือใจอ่ะก็ภาษาวัยรุ่นที่พี่เขาพูดเมื่อกี้ใจแน่นอนคือเวลาเขารู้สึกในเวลาที่เราพูดอะไรออกไปคือใช้เอาอารมณ์จากใจเวลาที่เราแยมจะพูดอะไรสักอย่างแยมเอาจากอารมณ์จริงๆเพราะว่าแยมก็เคยลำบากมาเหมือนกันแยมก็เคยรู้ว่าแยมเอาเป็นว่าแยมเคยลำบากมาก่อนจริงๆนะหน้าตาแยมอ่านบางคนบอกโอ๊ยกูไม่เชื่อหรอกมึงลำบากหน้าตามึงอย่างนี้กูไม่เชื่อแน่ว่ามึงลำบากแต่แยมเคยลำบากมาแล้วจริงๆซึ่งแยมก็รู้ว่าสังคมไทยอ่ะนะคะรัฐบาลควรจะมีส่วนช่วยเหลือคนที่เขาตกยากตกระกำลำบากอะไรแบบนี้บ้างเพราะแค่ทำงานเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วนะคะเขาเป็นคนหาเช้ากินข้ามเขาหารายได้เนี่ยเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่อยากให้บางคนมองว่าคนจนเหม็นสาบนะคะหยุดคิดได้แล้วแบบนั้นคนจนเหม็นสาบคนจนก็มีหัวใจค่ะคนจนก็มีเลือดเนื้อเขาก็มีความรู้สึกถ้าเป็นคุณไปเดินผ่านเขาแล้วมีคนมองคุณตั้งแต่หัวจรดเท้าแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงคะใช่ไหมเราใจเขาใจเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสหายเฉียวฟงสหายเฉียวฟงนะคะกระยาจกแห่งพักกระยาจกวันนี้มีอะไรมาโค่นเผด็จการคะเชิญเลยค่ะวันนี้ก็มันมีอะไรพอดีเมื่อวานพี่ฟังเห็นคุยกันเรื่องมีสิ่มหลงเข้ามานะแล้วก็หลายคนก็จัดน้องแยมก็จัดหนักพี่
พี่คิดอย่างนี้นะน้องแยมคือพี่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าก็รักก้าวนะถึงขนาดยอมตายแทนได้เหมือนกันนะอืมๆพูดง่ายๆก็ออกนอกแนวสลิ่มแบบบ้าเจ้าคลั่งเจ้าอะไรแต่ว่าคลั่งค่ะถ้าตายแทนได้นี่คือคลั่งแบบว่าล้นลิมิตแล้วอ่ะใช่ๆแยมก็เคยรักเจ้ายอมน้ำตาไหลแต่ยังไม่เคยคิดว่าจะตายแทนหรอกนะเพราะยอมคิดว่าลูกเต้าเขาก็มีกูจะไปตายแทนเขาทำไมคือมันถึงขนาดนั้นนะเราคือมันโดนปลูกฝังเนี่ยปลูกฝังให้รักวันเนี่ยคือศูนย์รวมใจของคนไทยอะไรเงี้ยเราจะเป็นชาติได้เราอยู่ได้เราต้องมีคนคนนี้อะไรเงี้ยไงแล้วถ้าขาดคนคนนี้ไปเนี่ยชาติเราจะไม่มั่นคงอะไรเราก็คิดอย่างนี้นะจนมันเนี่ยตั้งแต่มีสถานการณ์ทางการเมืองมา10ปีมาเนี่ยมันก็ค่อยๆเห็นอะไรค่อยๆก็เผยออกมาจนพี่เริ่มสั่นคลอนก็ตอนวันที่อะไรนะ13ตุลาใช่ไหมที่เข้าไปงานศพไอ้น้องโบนั่นแหละพี่ก็ตอนนั้นพี่ก็ยังคิดว่าก็คงจะเป็นแค่สองคนนั่นแหละอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไปงานศพน้องโบก็จะมีปะทูกับมีแม่ปะทูไปใช่ไหมค่ะสองคนพี่ก็คิดพี่ก็ยังคิดในแง่ดีว่าคนอื่นก็คงจะไม่รู้ไม่เห็นโดยมากส่วนใหญ่พี่จะโยนไปให้พลเอกเปรมนะพี่คิดว่าพลเอกเปรมเนี่ยน่าจะเป็นขันทีใหญ่ที่จัดการอยู่เบื้องหลังเนี่ยพี่ก็ยังใช่พี่ก็ยังคิดว่าสงสัยขันทีมันคุมวังมันคุมคลองเมืองเพราะว่าถนนทุกสายวิ่งไปหามันหมดพี่ก็ยังโยนให้ขันทีไปพี่ก็ยังไม่คิดว่าในหลวงไม่น่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยจนมันค่อยๆหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะก็ฟังก็ยอมแล้วก็ฟังนะฟังลุงสนามหลวงพูดนั่นแหละแล้วก็เราก็ไปหาข้อมูลสนับสนุนเองแต่พี่ก็ไม่เคยด่าใครนะแล้วก็ใครเห็นคิดตรงกันไม่ต่างกันอะไรเงี้ยเราก็พยายามคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเขาไม่คุยด้วยเหตุด้วยผลเราก็ไม่ต้องคุยกันแสดงว่าคุยไม่รู้เรื่องละเลยว่าสลิ่มมันก็จะเข้ามาจ้องแนวเดียวกันที่เขาปลูกฝังใส่สมองอ่ะเขาประดิษฐ์ถ้อยคำขึ้นมาเอามาพูดกี่ค่าทักษิณกี่ค่าทักษิณอะไรเงี้ยรับเงินทักษิณกี่ค่าทักษิณมันก็พูดอยู่คำเป็นอยู่คำเดียวอะไรแต่ว่ามันต้องแต่เราอ่ะอย่าไปด่าเขาอย่าไปผลักไสเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนึงพี่ว่าเขาก็ต้องคือเขามันเป็นคนน่ะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ถูกโปรแกรมยังไงแล้วก็อย่างนั้นได้ไงคือโอเคล่ะมันถูกโปรแกรมมาอย่างนั้นแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงคนมันคุณสมบัติไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่โดนโปรแกรมยังไงก็ต้องอย่างนั้นตลอดอันนี้เราก็เขามีสิทธิ์ที่จะรับฟังข้อมูลอื่นแล้วก็ค่อยๆหาเหตุผลแต่ว่าถ้าโดนด่าเนี่ยนะมันจะไม่รับฟังเหตุผลนะต้องอย่างด้วยคนโดนด่าอันนี้ก็จะว่ากูเลยจะมีโดยปกติคนจะมีอีโก้มีทิฏฐิใช่ไหมล่ะพอโดนด่าแล้วไม่ยอมไว้กูต้องจังแม่มันกูถูกผิดเนี่ยมันจะไม่สนใจแล้วนะถ้าโดนด่าเนี่ยมันโกรธไงแหงกูจะยืนอยู่จะถูกจะผิดกูคือสลิ่มเป็นมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวนิดนึงคือตัวเองด่าเขาได้ไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเสียใจไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะโกรธตัวเองบ้างหรอกคือโกรธก็โกรธกูต้องการมาตัดญาติขาดมิตรกับมึงอยู่แล้วกูต้องการจะด่ามึงไอ้พวกล้มเจ้าคือมันเป็นอย่างนี้ไงมันคิดว่ามันมีสิทธิ์ด่าคนอื่นได้แต่คนอื่นเขาตอบกลับมันทำเป็นโกรธเว้ยเออด่าคนอื่นได้แต่ว่าเราต้องไม่ได้อ่ะเออเราต้องมีสติเหนือเขาไงเราต้องถือว่าเราอยู่เหนือเขาแล้วถ้าเราไปตอบโต้เขาเหมือนกันเราก็ไม่ต่างกันกับมันใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องให้โอกาสเขามันด่าไปเราไม่รับเราข้อเท็จจริงมันมีอยู่อะว่ามันเป็นยังไงมันเองแต่ถ้าต้องมาเพื่อคนคนนี้คนเดียวต้องยอมให้เขามาด่าเราฝ่ายเดียวยอมใช้เหตุผลกับคนคนเนี้ยที่เขาไม่หลายครั้งเกินไปก็ไม่ดีนะเสียเวลาหันไปหาคนอื่นดีกว่า
ก็ไม่ยอมเราก็เลิกคุยไงที่มันไม่ยอมเปิดใจที่จะรับฟังอะไรยังจะไม่อยู่กับคนคนนี้นานจนเกินไปนะพูดประมาณสัก 2-3 ครั้งถ้ายังไม่เข้าใจยังก็โบกมือลาละไปคนอื่นดีกว่านั่นแหละถูกแล้วคือถ้าจะยังไงเขาก็พูดไม่รู้เรื่องเป็นประเภทบัวใต้ตมเราก็เลิกคุยไงเลิกคุยกับเขาแล้วเลิกคุยไปเลยนั่งให้มันด่าอยู่ได้แต่เราไม่ต้องไปด่ามันนะเลิกคุยก็คือเลิกคุยไม่ต้องไปด่ามันหรอกอะไรเงี้ยเลิกคุยคุณไม่ยอมรับฟังเหตุผลเราก็เลิกคุยแค่นั้นจบวันนี้มีหัวข้ออะไรพอดีพี่เพิ่งเข้ามาน้องแยมก็เป็นทั่วไปอะค่ะไม่ได้ซีเรียสว่าจะเอาหัวข้ออะไรมากมายใครมีสถานการณ์อะไรในวันนี้รู้ข่าวอะไรมาก็มาเล่าเปลี่ยนละแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล่าได้คุยได้หมดอ๋อก็ถ้าสถานการณ์ฮอตตอนนี้ก็เรื่องจับใส่ชนะใส่ชนะเนาะอืมก็คนนี้ก็เขามีอิทธิพลมากเท่าที่พี่ดูข่าวแล้วก็วิเคราะห์ดูนะเขามีอิทธิพลในเมืองลาวมากมีอิทธิพลถึงขนาดว่ากำความลับของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในประเทศเราเอาไว้เยอะเขามีเครือข่ายเยอะอะไรเงี้ยการจับคนนี้ของประเทศไทยเนี่ยทำให้ความมั่นคงของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในประเทศเราสั่นคลอนหมายความว่าเขาจะได้ความลับของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในประเทศเราเยอะจากปากของนายไซชนะไซชนะมันจะมีอยู่2อย่างหนึ่งคุณจะคือเขาจะเอาใส่ชนะเนี่ยเป็นเบี้ยต่อรองเพื่อที่จะเขาเชื่อมั่นนะว่ากลุ่มลุงสนามหลวงเนี่ยยังอยู่ในเมืองลาวแน่นอนแล้วเขาจะเอาคนเนี้ยเป็นเครื่องมือในการต่อรองให้ทางการลาวช่วยจับตัวกลุ่มของน้องแยมและสนามหลวงลุงสนามหลวงแลกกันเพราะว่าเขาค้ายาเสพติดมานานมากแล้วนะไอ้คนเนี้ยถ้าทำไมไอ้บอดตระกูลไอ้บอดมันก็ค้ามานานทำไมไม่มีใครกล้าเหยี่ยมเลยวะไม่กล้าตรวจสอบแล้วกลัวเด้งคือทำไมเขาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างลอยนวลมาตั้งนานแล้วเป็น10ปีนะแต่ว่าพอดีเขาตรงนี้เขาค้าขายกันอย่างนี้นะหยี่ยมคือโอเคแหละคุณคุมใช่ไหมสมมติว่าเสียเล็กไอ้บอดคมในประเทศไทยเขาก็เขตอิทธิพลนะคุณผมไม่ขายนะแต่ผมขอเป็นเส้นทางผ่านแค่นั้นผมไปขายประเทศมาเลเซียไงอ๋อเส้นทางผ่านหรือไว้ฟอกเงินอะไรใช่เส้นทางผ่านใช่ไปฟอกเงินแล้วก็เขาก็ไปขายที่ประเทศมาเลเซียก็เอาเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยจ่ายสินบนให้ข้าราชการไทยเขาก็รู้อะว่าคนนี้เป็นยังไงใช่ไหมเขาก็ติดตามมานานแต่ว่าเขาก็จ่ายให้ในการค่าผ่านทางพูดง่ายๆค่าผ่านทางก็ต้องจ่ายแล้วคนนี้เป็นคนที่จิตใจสปอร์ตมากเพราะฉะนั้นเห็นไหมใครเป็นเพื่อนเป็นฝูงเขาเนี่ยเขาจะให้เงินให้ทองให้รถให้อะไรคือเพราะฉะนั้นดาราก็ดีเห็นไหมนักร้องตรงนี้เขาเข้าถึงคนดังไฮโซได้หมดเพราะเขาใจสปอร์ตใจปั้มมีเงินเยอะถ้าขายได้เยอะแล้วทีเนี้ยเขาก็รู้ว่าเขตอิทธิพลของใครเขตอิทธิพลของใครเขาจะค้าขายเขาก็จะแบ่งเขตกันเขาจะไม่ขายในเมืองไทยเลยเขาขอแค่เป็นเส้นทางผ่านแค่นั้นเองทางการไทยรู้มันตลอดรู้นานแล้วก็มีข้อมูลในระดับสูงทางการลาวก็รู้ดีเขาก็เอามาจากประเทศลาวมาจากประเทศลาวแต่เขาไม่ขายในประเทศลาวเนี่ยเขาก็เอาเงินเข้าประเทศเขาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาก็อยู่ได้อยู่ในประเทศไทยก็อยู่สบายอยู่ในประเทศลาวก็อยู่สบายเพราะเขาไม่ได้ขายงั้นเขาก็จะมีเครือข่ายเยอะแล้วทีเนี้ยมันก็ต้องมาดูกันแล้วว่าเขาเนี่ยจะเอาเบี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวต่อรองได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจับได้แล้วนี่เขาก็จะคงจะเค้นความลับหลายอย่างแล้วก็คงจะให้สมช.ที่รับเป็นแม่งานหน้างานนี้นะเข้าไปคุยกับทางการลาวให้ไปกดดันพี่ก็คงพี่คิดว่าทางการข่าวเขาก็คงจะ
จะพอมีนะแต่มันก็ต้องดูว่ามันจะขนาดไหนมันจะพวกเราก็ต้องตั้งรับกันนะว่าจะพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นคือสื่อทุกสำนักเนี่ยมันอยู่ๆมันไปคุยประวัติค้นประวัติคนเนี้ยมาตีแผ่เผยมาอะไรพร้อมกันได้หมดอย่างเงี้ยมันเล่นกันเป็นคณะพวกเนี้ยใช่ไหมแทบทุกสำนักโฟกัสเรื่องให้ความสำคัญไปที่การกลับของนายชัยชนะคนเดียวแล้วก็ข้อมูลมันหลั่งไหลมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้มันทับเดียวมันหามาได้แสดงว่ามันทำกันเป็นขบวนการแล้วทีเนี้ยคงจะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วล่ะว่ามันกลัวพูดง่ายๆว่ากลุ่มของลุงสนามหลวงกับน้องแยมเนี่ยมันสั่นสะเทือนไอ้พวกเนี้ยได้มากลุงสนามหลวงทำเรื่องอย่างนี้มานานแล้วนะแต่ถามว่าทำไมมันเพิ่งจะมาสนใจเล่นงานหนักขนาดนี้เพราะว่ามันแพร่ช่วงเนี้ยมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเร็วมากๆปากถึงปากแล้วก็ดูแล้วก็มันก็พูดกันเป็นกลุ่มถึงแนวคิดของลุงสนามหลวงแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวก็ให้พี่น้องก็ได้จับตาดูกันต่อไปอะไรก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวให้สายอื่นบ้างนะโอเคโอเคค่ะจากสหายอะไรจำไม่ได้เขียวฟงค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะจ้ะนะคะเราทำต่อไปสู้ต่อไปไม่สนใจครับใครจะอะไรกันยังไงนะฮะไม่สนนะฮะพ่อค้ายาเสพติดหรืออะไรไม่สนใจนะครับคนละเรื่องนะคะคนละด้านกันอยู่แล้วเรามาสู้เพื่อการปฏิวัตินะเราไม่ได้ไปลงมือขายยากับเขาคือแล้วแต่ก็จับตาดูข่าวกันต่อไปแต่ถามว่าพวกเรานะคะไม่ย่อท้อนะคะและจะไม่ถอยเด็ดขาดจะสู้อย่างนี้ต่อไปนะฮะสวัสดีค่ะสหายแบ็คด็อกค่ะเปลี่ยนเป็นสหายส้มโอหวานแล้วนะโอ้โหสหายส้มโอหวานมันทำไมแบ๊วจังคะมันจะดุไปอ๋อก็แบบส้มโอหวานสื่อสื่ออยู่ที่ไหนเนี่ยข้าวสารสวยเอ้ยลูกสาวสวยนั่นแหละอยู่นั่นแหละอ๋อโอเคเดี๋ยวยายครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาจับไปโอเคเอาส้มโอหวานสหายถ้ามันมาเดี๋ยวเอาถ้ามันมาเดี๋ยวจะเอาจะไปตัดต้นกล้วยเอาหัวปีให้มันเออโหดไม่ล่ะที่บ้านมีกล้วยครับมีต้นไม้ที่บ้านมีกล้วยจริงๆกล้วยไว้เออนะมีสาวแซวแล้วเห็นไหมนี่โทรติดครั้งที่3แล้วนะมีสาวแซวแล้วบอกว่าเป็นตาแซ่บเนาะส้มโอหวานนี่หวานไม่หวานไว้ลองชิมกันในอนาคตนะคะพี่น้องคงได้เจอกันแน่นอนเออครั้งเขาที่แล้วมันเล่าเรื่อง10เมษาแล้วก็เคยไปเล่าเรื่องที่จำได้ไหมที่จะให้ไปกู้เงินซาอุอ่ะเราบอกว่าเฮ้ยถ้าหากรับบริจาครู้สึกมีปัญหาเยอะเหลือเกินแย่งกันบริจาคกันไปกู้เงินซาอุเลยดีไหมแล้วก็เอาเพชรเป็นหลักประกันแต่ตอนนั้นเคยพูดไปนะมีคนก็แนะนำมานะให้เอาเพชรเป็นหลักประกันโอเควันนี้ไม่พูดเรื่องเก่าแล้ววันนี้จะมาโฆษณานั่นหน่อยมีแอปตัวหนึ่งใน Play Store นะที่มันเป็นแอปฟังวิทยุเหมือนกันอ่ะชื่ออย่างนี้นะซาลูนู ZALUNU นะซาลูนูมันอยู่ใน Play Store เลยของ Android อ่ะโหลดได้เลยฟรีซาลูนูนะเป็นแอปอะไรคะแล้วก็มาเข้าแนะนำหน่อยแอปนี่แหละเปิดโฟนค้นเผด็จการนี่แหละเอารอมีแล้วเหรอทำนี่ทำเองเพราะว่าแต่วันนี้ขอบคุณนะขอบคุณค่ะโอ้อย่าลืมไปเซิร์ชหากันนะพี่น้องแต่ซาลูนูนี่ไม่ใช่แอปของผมแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นซาลูนูนี่เป็นแอปที่ดังมากแล้วเป็นของเยอรมันก็เขาก็จะมีสถานีวิทยุเต็มไปหมดเลยค่ะเหมือนกับเรดิโอการ์เด้นนั่นแหละแต่ว่าเรดิโอการ์เด้นรู้สึกเปิดยากนะเปิดช้ามันกินกำลังเครื่องตอนเปิดเนี่ยมันจะมีโล่หมุนใช่ไหมกว่าจะหมุนเสร็จนะบางเครื่องนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะวิดีโอกราฟิกไม่ดีอ่ะถ้าเครื่อง Android ที่มันช้าๆนะ
หนักเหมือนกันนะไอเรโอการ์เด้นเนี่ยแต่ซาลูนูนี่ไม่นะซาลูนูนี่เข้าไปนะเข้าไปแล้วไปมันจะมีแว่นขยายอยู่นะคลิกไปที่แว่นขยายแล้วพิมพ์คำว่าแยมก็ได้หรือคำว่าไทยก็ได้แค่นั้นแหละแล้วมันจะมีขึ้นมาเลยว่าแยมมี่ไทยแล้วคลิกเข้าไปก็จะมีรีรันของเปิดโฟนก้นเผด็จการ24ชั่วโมงเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆมันจะเร็วเลยคราวนี้ไม่ต้องโล่หมุนนะมันหมุนอยู่นั่นแหละเรดิโอการ์เด้นเนี่ยก็เบื่อเหมือนหมดไม่หมุนเลยเข้าไปเซิร์ชหาคำว่าแยมก็ได้หรือแยมมี่หรือคำว่าไทย THAI นะแยมก็ YAM ก็ได้หรือแยมมี่ก็ได้แค่เนี้ยเลยเพราะว่าประเทศไทยยังเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กราฟิกเริ่มไงมันใช้เซิร์ชเอาครับแค่นี้แค่นี้แหละครับนี่จากสหายอะไรนะส้มโอหวานนะยังจำชื่อด้วยส้มโอหวานนะคะยังไงก็ฝากไว้ลองชิมกันในข้างหน้านะคะอนาคตได้เจอกันแน่นะคะเจ้าตัวเขาบอกนะคะเจอกันแล้วก็ขอชิมสักนิดนึงก็ยังดีเนาะครับค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่เลิฟนะพี่ไอเลิฟนะคะแซวนะคะส้มโอหวานเป็นตะแซบบอนะคะแซบอยู่แล้วล่ะของหวานๆเนี่ยมักแน่ใช่ไหมมักละสิของมักเลยนะเดี๋ยวแยมจะเรียกไปสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแยมและสวัสดีเพื่อนๆหน้าซีบอกทุกคนค่ะค่ะตอนนี้รายการสดใช่ไหมคะสดค่ะสดซิงซิงจริงๆด้วยสดซิงซิงจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะค่ะค่ะวันนี้มีอะไรเอ่ยวันนี้มาไงสายครั้งแรกหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ค่ะพี่โทรมาบ่อยแล้วเหรออ๋อเปลี่ยนชื่อใช่ไหมใช่พี่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเรียกได้นะคะเรียกอะไรสหายอะไรดีคะสหายอะไรดีมาริลาค่ะสหายมาริลานะคะขึ้นต้นด้วยมาริซ้อนนะพอแตกใบอ่อนก็เป็นมาริลาเนี่ยแหละค่ะนะสหายมาริลานะจ๊ะใช่ค่ะวันนี้พี่จะมาคุยเรื่องไอ้หมูตอนเบาหวานความดันนะคะโอ้เชิญเลยเชิญเลยมันบอกว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะลอกฆ่ามันด้วยนิวเคลียร์นะคะด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก็อยากจะฝากไปถึงตอนตื่นป้อกายนะคะมึงไม่ต้องใครก็ไม่อยากจะเอาชีวิตมึงหรอกร้อยมึงตายเองนะคะมึงอีกนานหรอกร่างกายก็แบบนั้นสุดปากหน้าตาก็ยังกระหมูเขาไหว้เจ้าอะค่ะนะคะและทีนี้จะคร่ำควรหาสวรรค์พระแสงสวรรค์วิมานอะไรนะคะคนอย่างไอ้หมูตอนนะคะไม่ได้ตายเพราะเขาฆ่าหรอกค่ะมันจะตายเพราะมันกระอักเลือดตายเขาสาบแช่งมันทุกวันไขมันอุดตันใช่แล้วก็เป็นนายทหารที่ตอแหลทั้งก๊กมันอ่ะไอ้พวกอยู่ในทำเนียบแก่ๆไดโนเสาร์ทั้งหลายเดินอยู่ในทำเนียบอ่ะนะคะค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปฆ่าเอาชีวิตมึงตายเองทั้งนั้นแหละอนาคตพวกมึงอ่ะถ้าไม่ได้หลบไปหนีไปอยู่ต่างประเทศก็คือโดนประหารชีวิตถ้าหากว่าสหพันธรัฐไทยนะคะได้มาแบบประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ยพวกนี้อาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ถ้าประชาชนทุกคนร่วมกันสู้นะคะอนาคตข้างหน้ายึดให้หมดพวกนี้ยึดทรัพย์แม่งให้หมดไล่มันออกไปพวกสันดานพวกจังไรขุนใต้ตีนนะคะหมารับใช้กษัตริย์แล้วก็ไอ้ประยุทธ์อีกคนวันนี้มันออกมาออกข่าวนะคะมันหาว่าสื่อน่ะไปตีข่าวว่ารัฐบาลถังแตกพอนักข่าวถามไปว่านักถังแตกจริงๆมั้ยมันก็โวยวายไปแล้วทำไมผมเข้ามาเนี่ยผมใช้เงินแบบ
ช่วยนั้นช่วยชาวนาช่วยนู้นช่วยนี้รัฐบาลที่แล้วอ่ะช่วยอะไรมั่งอ้าวไปโทษรัฐบาลนั่นอีกแล้วนะคะเนี่ยแหละคือสันดานของไอ้โจรกบฏที่ปล้นอำนาจประชาชนเข้ามาแล้วก็ใช้วาทกรรมแบบห่วยแตกเซ็งเคงนะคะพวกนี้คือไม่เป็นแมนอ่ะเป็นชายชาติทหารแต่ว่าใส่กระโปรงค่ะพวกนี้อยู่ใต้กระโปรงนะคะค่ะไม่มีความเป็นผู้ชายทำตัวเป็นอีแอบทำตัวเป็นพวกลกแผ่นดินรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลที่ประชาชนชาวโลกเขาไม่ยอมรับพวกนี้เป็นพวกที่ยังไงล่ะมันอับปีสุดๆแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายขนาดนี้แล้วเงินในกองคลังนะคะแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเอาอย่างไม่ได้ยกย่องทักษิณนะคะถ้าสมัยรัฐบาลทักษิณเงินเหลือให้ต่างชาติกู้ยืมอ่ะแล้วมันทำได้ไหมมันเข้ามาเนี่ยพวกรัฐบาลพวกนายพลนายพันเนี่ยฟู่กันรวยกันเป็นแถวๆตรวจสอบได้ไหมก็ไม่ได้แล้วอยากจะถามไปถึงพวกสลิ่มตอแหลทั้งหลายเนี่ยมึงพวกมึงยังจะเงียบอยู่อีกไหมหรือว่าเต็มสากข้ามปากตายไปหมดแล้วนี่แหละนี่คือวันนี้ค่ะพี่ก็จะพูดแค่นี้ค่ะโอเคชัดเจนค่ะจากสหายมาลีลาค่ะกำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับสหายท่านต่อไปสหายน้องรักค่ะอ้าวสายต่ำกันเวลละสายต่ำกันซะได้นะคะก็มีพี่น้องได้แอดไลน์มาหาแยมกันเยอะแล้วนะขอบคุณนะคะที่แอดมานะส่วนใครนะคะที่เป็นน้องๆนักศึกษาที่รู้ตนเองฟังอยู่ในขณะนี้เป็นน้องๆนักศึกษาก็ให้ทักทายมาหาพี่แยมด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าหนูฟังจากคลิปพี่แยมแล้วหนูเรียนอยู่นั่นนี่นี่นั่นหรือว่าเป็นนักศึกษาหรืออะไรอย่างนี้ก็บอกพี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะไม่รู้ว่าหนูต้องการมาร่วมโปรเจกต์ไหนอะไรยังไงนะคะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะรับหมดนะคะจะศาสนาอะไรไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พี่ไม่แบ่งแยกนะคะแล้วก็พี่ไม่เอาอยู่แล้วระบบโซตัสไอพี่ข่มน้องนะไม่เอานะพี่ไม่เป็นแล้วพี่ก็ไม่ชอบคนที่มาข่มพี่ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะต้องเท่าเทียมให้เกียรติเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันไม่ใช่คุณมานั่นนี่โอ้โหเด็กหน้าใหม่อู้มันทำจะได้สักกี่น้ำอะไรอย่าไปดูถูกเขานะคะเขาอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้เนาะสวัสดีค่ะครับผมสหายทองแถมนะครับค่ะจากสหายทองแถมค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ที่โทรเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเห็นข่าวที่น่าสนใจนะครับซึ่งสายเมื่อสักครู่ก็พูดถึงนะครับแล้วสิ่งสำคัญของเสรีชนหลังๆก็คือว่าเราไม่ค่อยอ่านข่าวกันเท่าไหร่เนื่องจากเกลียดระบบการเสนอข่าวของระบบของข่าวของนักข่าวไทยนะครับซึ่งค่อนข้างจะปิดข่าวกันเพื่อที่จะไปทำลายนักการเมืองที่ดีมาจากการเลือกตั้งหรือเชียร์รัฐบาลมาจากเผด็จการนะครับคราวนี้ข่าวสำคัญวันนี้เนี่ยที่เราต้องดูมากๆคือเรื่องของเงินคงคลังซึ่งปกติจะต้องมีการรายงานในเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเหลือประมาณ 74,907 ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าต่ำสุดต่ำคล้ายๆกับประมาณปี50เลยนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องมาแปลนะฮะมาเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับมันแปลว่าพูดภาษาง่ายๆนะครับเหมือนเรามีบ้านอยู่หลังนึงมีครอบครัวอยู่นะครับสัก 3-4 คนอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับเรามีเงินใน10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในบัญชีธนาคารรวมกันแล้วเนี่ยเดิมทีเรามีอยู่ประมาณเมื่อ10ปีแล้วเรามี 74,900 นะครับแล้วเราตามหลักในค่าเงินมันไปขึ้นเรื่อยๆนะครับเราควรจะมีเงินคงคลังอยู่เนี่ยในระดับปัจจุบันเนี่ยอยู่ระดับประมาณอย่างน้อยเนี่ยนะคืออย่างเงี้ยในค่าเฉลี่ยของเงินคงคลังที่มีอยู่เนี่ยเราควรจะมีประมาณ 500,000 ล้านนะครับแล้วตั้งแต่คสช.เนี่ยเข้ามาปฏิวัตินะครับเข้ามารัฐประหารเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีเงินน้อยลงนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเราควรจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับ
เรามีบ้านเราสร้างบ้านเราเก็บเงินเราต้องโตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยแย่ลงแต่คราวนี้ในรอบนี้ถ้าเศรษฐกิจมันแย่ลงเนี่ยน่าจะแย่ลงในกลุ่มพวกเราในกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับขณะที่กลุ่มทุนผูกขาดเนี่ยเขาเตรียมการไว้พร้อมแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับตอนนี้กลุ่มทุนผูกขาดเนี่ยมีเงินเหลือเฟือจนขยายธุรกิจเปิดศูนย์การค้ากันนะครับเปิดธุรกิจแต่ไม่มีคนเข้ามาซื้อเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มไปซื้อธุรกิจต่างๆนะครับโดยเฉพาะธุรกิจส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คราวนี้ถามว่าคนที่เป็นสิทธิชนควรจะทำยังไงนะครับในการที่จะรับมือสถานการณ์จากนี้ไปนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราต้องอยู่ให้ได้นะครับเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นแต่ขณะเดียวกันต้องใช้จ่ายน้อยลงนะครับอะไรที่รัฐบาลพูดให้ทำนะครับต้องพยายามไม่ทำนะครับอะไรที่รัฐบาลบอกให้ทำนะครับเราไม่ทำนะครับอะไรที่รัฐบาลไม่ส่งเสริมอาจจะต้องเข้าไปในธุรกิจนั้นนะครับเพื่อเพราะว่าเขารู้ว่าตรงนั้นเป็นธุรกิจที่ดีอ้าวนะสายทองแถมนะคะสงสัยมีสายเรียกเข้านะคะจากทางนั้นนะคะก็เลยทำให้ตัดสายไปโดยอัตโนมัติเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวสายทองแถมก็เสร็จธุระก็คงจะโทรกลับมาสรุปให้นะคะแล้วก็จะเรียกสายกลับไปเป็นไรเดี๋ยวสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงเดี๋ยวผมปิด YouTube แป๊บนึงฮะเดี๋ยวครับโอเคเริ่มต้นเลยนะฮะเรื่องที่ท่านสองท่านที่พูดผ่านมาก็คือเรื่องเงินคงคลังตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยจนถึงวันนี้ประยุทธ์แตกเลยอ่ะคือแบบว่าสะกดอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะฮะนอกจากจะเรื่องคงคลังที่เหลือน้อย 40,000 กว่าล้านแล้วเรื่องที่จะต้องเพิ่มภาษีจากรมต.ค้างอาจจะเพิ่มภาษีให้คนเป็นเขาเรียกอะไรรักษาสุขภาพไม่ให้เป็นโรคเบาหวานนั้นซึ่งคนละเรื่องกันแล้วก็รวมถึงโรงงานยาสูบที่วันนี้ได้บอกมาแล้วว่าโอเคให้โบนัสพนักงานคนละ7เดือนที่ได้รายสีอันนี้คือโรงงานยาสูบได้จากบุรีเองเรื่องสองที่อยากจะพูดที่ว่าอยากจะให้นักศึกษานักเรียนผมอยากจะขอเพิ่มกับคุณครูนิดนึงค่ะต้องถูกบีบในสอนในสิ่งที่ครูที่มีประชาธิปไตยอย่างมีจริงแต่ทีนี้ว่าต้องเริ่มที่ครูก่อนก็คือครูต้องค่อยๆสอนเด็กไม่ต้องมากเดี๋ยวทรมผู้ปกครองเปล่าที่ยังงมงายอยู่นะฮะนั่นหมายความว่าค่อยให้บอกผลว่าประเทศนี้เป็นอะไรเพราะอะไรอะไรทำไมอะไรค่อยๆจุดประกายไฟให้เขาโดยเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเด็กช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยความคิดของเด็กเนี่ยมันจะไปแล้วนะฮะแต่ช่วงมัธยมผมแนะนำให้ช่วงมัธยมปลายก็คือม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นว่ามันเริ่มกระทบไม่ว่าหลักสูตรเรื่องการเรียนไม่ว่าจะที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นจากโอเน็ตเอเน็ตแล้วมันจะกลับมาเป็นเอนทรานซ์ใหม่ซึ่งเด็กก็ปวดหัวมากตอนนี้ตะเวนสอบกันอย่างที่เห็นเองนะทุกวันนี้อาทิตย์หน้าก็จะสอบกันอีกแล้วอะไรมองเนี่ยนะมันก็จะวุ่นวายกันนั่นก็คือเริ่มต้นจากครูก่อนให้ครูบอกว่าเราเจอนะตอนนี้แล้วเป็นเพราะอะไรแล้วก็ประวัติศาสตร์มันทำไมเป็นนี้น้องนะฮะต่อไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้สำหรับตั้นแล้วก็คุณแม่ที่เขาบอกว่าหลายข่าวบอกว่าก็ยังเรียนว่าไม่ได้เขาไปอยู่เฉยๆแค่ข่าวธรรมดาไม่ต้องท้ายก็คือเรื่องสื่อเทียมจะสังเกตว่าช่วงนี้ช่วงสื่อของรัฐบาลทหารเนี่ย จะเน้นเรื่องส่วนตัวกันมากกว่านะฮะก็คือจะสังเกตได้ตื่นเช้ามาสำหรับคนที่เขาไม่มี YouTube จะดู3579เนี่ย
ขาจะเน้นเรื่องส่วนตัวไม่ว่ายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องชัยชนะเนี่ยนั่นก็คือเรื่องส่วนตัวของการค้ายาเสพติดโอเคอาจจะเกี่ยวโยงอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่นั่นก็คือยังลึกไม่พอที่เราจะไปสามารถสรุปได้ว่าเออมันจะโยงไปนั้นโยงไปนี้มันเรื่องระหว่างประเทศไปมันจะให้ไปซีเรียสมากขนาดนั้นนะเป็นแม่ท่อเรื่องส่วนตัวของหนุ่มวิศวะที่ยิงเด็กม.4 ม.9 อะไรทำนองนั้นฮะนั่นคือเน้นอยู่มาสนใจเรื่องส่วนตัวดีกว่าไม่ว่าจะเรื่องรอบข้างหรืออะไรทำนองนั้นเขาจะเบี่ยงเบนประเด็นไปแต่ละหลักที่ย้อนกลับมาก็คือเรื่องเงินของทางตอนนี้มีปัญหาเพราะถ้าเรามองเห็นภาพต่อไปไม่แน่ว่าวัดจาก 7% ต่อไปอาจจะขึ้น 8% และมีพัสมาอีกจะคอยดูกันครับก็เท่านี้แหละฮะแยมแล้วก็สู้ๆครับค่ะโอเคค่ะค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเราจะเรียกสายต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเลทกันมานานแล้วนะคะเนื่องจากเทคนิคขัดข้องสวัสดีค่ะสหายน้องรักครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ก็ขอให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะครับที่ทำให้หลายๆคนได้ตาสว่างวันนี้เรื่องหลักที่ผมจะพูดก็พูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยครับเดี๋ยวแนะนำก่อนว่าตัวเองนี่เป็นยังไงอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะยังเป็นน้องหน้าใหม่เป็นเยาวชนเป็นนักนิสิตนักศึกษาหรืออะไรยังไงอ๋อครับคือผมเป็นนักศึกษาครับอายุประมาณ20-21ครับโอ้ยินดีด้วยนะทีนี้คือก็ยกตัวอย่างเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พี่น้องชาวพุทธเข้าใจกันมานะครับว่าเป็นฝั่งที่มุสลิมทำตอนนี้ผมอยากจะชี้แจงให้ฟังว่าคือในด้านของพี่น้องมุสลิมเนี่ยคือในตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยไม่เคยมีข้อไหนบอกนะครับว่าฆ่าคนต่างศาสนาแล้วได้บุญได้เข้าสวรรค์มีก็ศาสนาอิสลามก็คำสอนเหมือนทุกศาสนาว่าถ้าฆ่าคนก็คือตกนรกครับถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็ตัวนี้ขอให้พี่น้องทุกคนเข้าใจว่ามุสลิมไม่เขารักสันติไม่คิดที่จะทำร้ายพี่น้องชาวพุทธนะครับและอิสลามไม่ได้กลืนประเทศไทยด้วยนะครับแล้วมันมีข่าวหลุดมามันมีข่าวหลุดว่าอิสลามจะมายึดเมืองพุทธเนี่ยทำให้คนอิสลามกับคนพุทธเนี่ยแตกคอกันเอาง่ายๆนะครับผมอิสลามไปเลยก็มีนะน้องทำไงดีอ่ะเราจะแก้ยังไงโอเคตรงนี้ง่ายมากครับคือรู้ไหมครับคือว่าผมเนี่ยเป็นเด็กเป็นพุทธมาก่อนตอนนี้ผมมาเป็นมุสลิมแล้วคือตอนนี้ผมศรัทธาของผมก็จะนับถืออิสลามนี่แหละทีนี้ผมก็ชี้แจงให้พี่น้องฟังว่าแน่นอนในหลักศาสนาอิสลามไม่มีข้อไหนที่บอกว่าฆ่าคนต่างศาสนาแล้วได้บุญได้เข้าสวรรค์และการที่มุสลิมจะยึดประเทศไทยหรือเปล่านั้นคือมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับถ้าเขานับถือก็คือเขานับถือนะครับถ้าสมมติสักวันนึงประเทศไทยคือมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ก็คือมุสลิมเป็นส่วนใหญ่อิสลามไม่มีการบังคับให้นับถือครับผมถ้าใครทำก็เรื่องของเขาแล้วไม่ต้องไปยกตัวอย่างพวกไอเอสอะไรซึ่งนักวิชาการอิสลามออกมาบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับมุสลิมครับผิดหลักศาสนาอิสลามทุกอย่างที่ไอเอสทำแน่นอนมุสลิมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายครับแล้วก็แล้วสายแรกของวันนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาหรือเปล่าครับที่ผมฟังอยู่รุ่นเดียวกับพี่นะอาจจะเรียนอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ลักษณะเหมือนเขายังเรียนนะครับใช่ผมฟังดูแล้วแบบลืมที่สายคนนั้นขอฝากเพิ่มเติมอย่างนึงครับคืออันไหนที่เป็นรูปที่เป็นอนุสาวรีย์หรือว่ารูปเคารพรูปปั้นกษัตริย์นี่เอาทุบทิ้งให้หมดครับไม่ต้องเอาไว้เอาออกให้หมดลกไปทักทายเดี๋ยวพี่รวบรวมเดี๋ยวพี่กำลังจะรวบรวมน้องๆนักศึกษาเดี๋ยวเรามาคุยกันในกลุ่มนะชื่อ Teen Federation นี่ Federation Teen อะไรอย่างนี้โอเคไหมโอ้พี่แยมครับคือวันนี้ผมนั่งรอพี่ยามจนนั่งนอนหลับไป2ตื่นแล้วเนี่ยตื่นว่าเอารายการเริ่มแล้วค่ะก็พี่น้องทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเป็นนึกมาใหม่เดี๋ยวโทรวันหลังครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวติดต่อกันหลังไมค์เนาะเดี๋ยวถ้าจะว่าเสื้อแดงเดี๋ยวค่อยไปรายการพี่หมาน้อยแล้วกันอันนี้ไม่อยากใช้คำรุนแรง
โอเคค่ะค่ะก็ครับนะคะติดตามด้วยนะคะสหายน้องรักค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะคะน้องเริ่มออกมาแล้วนะน้องๆนักศึกษาเริ่มออกมาแล้วนะคะซึ่งเป็นการดีเราควรสนับสนุนเราควรให้เขาได้พูดได้แสดงออกนะคะคือรับฟังเขาบ้างสังคมไทยทุกวันนี้ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆเลยยังก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสวัสดีค่ะพี่วันชนะค่ะโอ้ยพี่เนี่ยเห็นน้องต้องเรียกว่าหลานป้าดีใจมากลูกที่หนูโทรมาป้าวันชนะยินดีต้อนรับน้องอายุ21ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ดีมากเลยเขาเป็นเยาวชนเพราะว่าเขาคือกำลังสำคัญของพวกเราเพราะอนาคตคือเขายังอยู่อีกยาวนานกับใช่ไหมน้องแยมใช่ให้เขาไปชักชวนเพื่อนๆมาคือพี่วันชนะก็อ่านอยู่บนหน้าซีบอกนะแต่พอดีฟังไม่ทันที่คุณเสียงหล่อเหมือนติ๊กเจษฎาพรน่ะพอดีออกไปทำธุระแป๊บนึงเท่าที่จับประเด็นได้ก็คือตอนนี้เงินเรามันใกล้หมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนข้าราชการเริ่มนั่งไม่ติดเบาะแล้วใช่ไหมว่าจะได้เงินเดือนกันไหมใช่ไหมเมื่อกี้พี่เพิ่งเข้าไปดูล่าสุดมันมีข่าวพนักงานที่สุวรรณภูมิที่เป็นสแกนกระเป๋าอะประท้วงด้วยนะหนูรู้ข่าวนี้ไหมหนูรู้ไหมก็เขาออกมาประท้วงเรื่องเงินเดือนอะนะเรื่องเงินเดือนแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เข้าไปตามอะไรมากใช่พี่วันชนะแอบถามพวกเราหน่อยใครรู้บ้างว่าบริษัทล็อกเล่เนี่ยล็อกเล่เนี่ยมันเป็นของกษัตริย์หรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจพี่น้องท่านใดที่รู้นะคะแจ้งมาหน้าซีบอกได้นะคะใช่ใช่แจ้งซีบอกเพราะว่าพี่กำลังอยากจะรู้ว่าไอ้ที่เขาไปกดเงินเดือนพนักงานเนี่ยตอนนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยเขาได้กันแล้วแบบสมมติวันละ300เนี่ยปรากฏว่ามันจะมีค่าทักษะอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเขาควรจะได้เดือนละ750ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับ300สมมติเขาก็ควรได้เดือนละ 9,000 ถูกไหม เขาก็ไปเอา 9,000 ถึง 10,000 อะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็ไปจับยัดไอ้ค่าทักษะเนี่ยไปอยู่ในเงินเดือนเท่าที่ฟังข่าวนะแล้วก็พนักงานเขาก็เลยไม่พอใจเขาก็ประท้วงกันเมื่อเช้ามืดกันมั้งวัน2วันที่ผ่านมา ก็เล่นเอาโกลาหลน่ะเพราะว่านักเดินทางก็อยากเดินทางก็ไม่มีใครโหลดกระเป๋าพี่ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่พี่ว่ามันใกล้แล้วนะประเทศเราอ่ะน้องแยมสังเกตไหมเรื่องราวมันสับสนวุ่นวายนะไม่ว่าจะเป็นวันนี้พี่วรรณนามาขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองเราจะเห็นว่าอย่างยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เผยออกมาเห็นไหมว่าตำรวจอยู่เบื้องหลังอะไรมากมายก่ายกองพวกเราพี่น้องทุกคนที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะคะนิมนต์ท่านนะที่ท่านถูกยึดที่เอาทรัพย์สินไปที่เขามากอบโกยเนี่ยท่านมารวมตัวกับพวกเราน้องวัยรุ่นนะข้าราชการที่ท่านถูกเบียดเบียนที่ท่านถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่วันนี้เห็นหรือยังว่าตอนเนี้ยน้ำลดตอมันผุดแล้วครับท่านนะพี่น้องทหารพี่น้องตำรวจศักดิ์ศรีของพวกท่านไปไหนโดนมันเอาผู้ยี่ผู้ยามเห็นไหมมันมีตำรวจที่มันเร็วๆมันทำให้ศักดิ์ศรีพวกท่านเนี่ยมันถูกลบเลือนมันไปอยู่เบื้องหลังค้ายาเสพติดพวกท่านยอมได้ยังไงพวกท่านคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ปกป้องประชาชนแล้วท่านยอมให้เพื่อนตำรวจของท่านทำลายศักดิ์ศรีพวกท่านได้ยังไงพวกท่านฟังอยู่ใครเป็นพี่น้องตำรวจออกมาช่วยร่วมกับเราช่วยกับน้องแยมเราจะได้มีมวลชนเยอะๆยิ่งเราเยอะเร็วเท่าไหร่มันก็จบเร็วถูกไหมน้องแยมค่ะใช่ถูกต้องเรายิ่งออกมาเยอะๆตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันอ่อนแอแล้วมันอ่อนแอแล้วพี่น้องตอนนี้เหล็กมันกำลังจะร้อนมันกำลังจะร้อนพวกเราแม่ต้องตีเข้าไปใครมีข้อมูลชั่วๆอะไรมาแชร์แม่ให้หมดเลยให้มันสะใจให้มันรู้อิทธิฤทธิ์ของประชาชนนะพี่ก็โอเคแค่นี้แหละแค่อยากจะมาบอกเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันนะคะโอเคน้องแยมก็สวัสดีสหายร่วมอุดมการณ์ทุกท่านค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะพี่วันชนะนะมาใหม่ๆแบบสั้นๆเร็วๆไม่บอกเขายังไม่หายคิดถึงเลยมาแป๊บเดียวเองอ่ะจริงเหรอกลัวเขาเบื่อไงโอ้เขาไม่เบื่อหรอกพี่วันชนะพูดมัน
อ๋อกลัวเขาเบื่อคือพี่ก็มีข้อมูลหลายเรื่องแต่ว่าก็พยายามกักไว้แต่ว่าวันนี้อยากจะพูดเรื่องสดๆร้อนๆที่เราเห็นกันข่าวบ้านการเมืองเราอ่ะจะเห็นว่าอย่างยาเสพติดหรือที่พี่จะบอกว่าอย่างวันก่อนที่น้องผู้ชายแล้วเขาถูกจับติดคุกไปฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าคือมันเป็นอะไรที่แล้วล่าสุดนะเซลแมนใครรู้ข่าวบ้างเห็นไหมเซลแมนที่หายไปตั้งแต่วันที่20ธันวาเนี่ยพี่ยังรอดูอยู่ว่าเขาว่าทหารอาจจะอยู่เบื้องหลังอีกนะอีกแล้วเหรอคือเซลแมนคนนี้เขาก็ดันไปมีสัมพันธ์กับเอาง่ายๆแม่งไปเป็นชู้กับเมียทหารอะแล้วล่าสุดเท่าที่พี่ไปฟังรายการบางรายการที่เขาสัมภาษณ์คุณพ่อแล้วก็น้องชายเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการโทรไปหาเพื่อนเขาด้วยว่าเฮ้ยช่วยด้วยอันนี้มันเป็นนางตอนนกต่อมันเล่นผมแล้วแล้วก็หายไปเลย mm-hmm. และไอ้นางนกต่อนี่แม่งก็คล้ายๆเคสน้องทอมเลยอ่ะคือน้องหญิงทอมอ่ะเขาก็เคยคือไม่รู้นะพี่อันนี้เราเชื่อไม่เชื่อนะไม่รู้พวกเราเคยไปดูคลิปไหมที่วิญญาณน้องหญิงอ่ะเขาเข้าน้ากับแม่เขาเนี่ย mm-hmm. ณวันที่เผานะน้องแยมรู้ป่ะเขาเข้าน้าแล้วเขาก็บอกว่าโทษนะอีแฟนชื่ออะไรอ๋ออีดาอีดาวมึงฆ่ากูเฮ็ดยังมึงฆ่ากูเฮ็ดยังกูสิเอามึงกูสิเอามึงมึงฆ่ากูเฮ็ดยังอย่างนี้เลยอ่ะเหรอแล้วคือเรื่องของเรื่องเขาก็บอกว่าไอ้คนชื่อดาวเนี่ยที่เป็นผู้หญิงที่เขาไปติดพันที่สามีมันผัวมันคือทหารเนี่ยนะเอ้ยตำรวจโทษทีเนี่ยนะเป็นนกต่อล่อเขาออกมารู้ป่ะอันนี้คือเขานั่นทีนี้พอเรามาโยงเรื่องของเซลแมนเนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเขากำลังคือตอนนี้เขาไม่หาศพไม่ได้คือคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันยังไม่เจอศพเนี่ยมันไม่สามารถจะพูดไงอ่ะคดีมันก็ไม่สามารถจะคลี่คลายไงแต่อย่างของน้องหญิงเนี่ยพอเขาเจอศพเนี่ยมันรู้เลยมันสามารถตามได้ว่าเออเขาตายยังไงใครแต่ของเซลแมนนี่ยังเป็นอะไรที่ลึกลับอยู่เลยอ่ะยังไม่รู้ว่าเขาหายไปตั้งแต่วันที่20ธันวาเนี่ยจนวันนี้พ่อเขากับน้องเขาก็ยังมีความหวังและน่าสงสารมากเลยแต่เขาพูดในรายการเลยว่าเขาก็คือคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ถามว่าถ้าส่วนตัวนี่มีความคิดเห็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าน่าจะโดนตามล่าจากคนที่มีสีพี่น้องเห็นไหมว่าวันนี้ประชาชนอ่ะโอเคเขาอาจจะทำผิดตรงนั้นแต่คนที่มีสีเรายังไม่รู้ว่าเราเห็นอยู่อย่างน้องหญิงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพวกเนี้ยมันทำความผิดโดยมันไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองแล้วประชาชนเราจะอยู่ยังไงพี่น้องเห็นหรือยังว่าไอ้น้ำรถตอมันก็ผุดคือวันนี้เราต้องขอบคุณโลกโซเชียลนะเพราะว่าคนมันถ่ายคลิปทุกวันเนี้ยไม่ได้ว่าชาวบ้านปกติเราก็มีไม่มีใครบ้างไม่มีโทรศัพท์เอาเงี้ยวันเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญเป็นประโยชน์กับพวกเราใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะพวกมันเนี่ยตามไม่ทันมันตามเราไม่ทันในโลกโซเชียลนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเอาจุดแข็งของโลกโซเชียลของโทรศัพท์ของคลิปเนี่ยมาออกมาช่วยพวกเราทำงานและอันนี้มันจะทำให้เราสำเร็จเพราะอะไรไหมเพราะพวกมันคือพวกฟอสซิลพี่ขอเรียกสลิมกับไอ้พวกเนี้ยนะว่าพวกสมองฟอสซิลมันคือพวกไดโนเสาร์มันไม่รู้ว่าโลกเขาไปยุคไหนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่วันชนะจะมาอัปเดตแล้วเล่าให้ฟังเกี่ยวกับยุค 1.0 ถึง 2.0 3.0 แล้ววันเนี้ยเราเคยได้ยินไหมที่มันประยุทธ์มันเคยมาพูดแผนงาน 4.0 มันคืออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่วันชนะค่อยมาคุยดีกว่า okay. จะได้ไม่นานเกินไปเนาะโอเคได้ให้คนอื่นบ้างโอเคครับคิดถึงทุกคนสู้ๆพวกเราเย้บ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนะจากพี่วันชนะนะคะแล้วก็สายต่อไปนะคะเดี๋ยวนะหาก่อนมีคนล่าฝันคนล่าฝันเรียกกลับไปสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับน้องแยมค่ะน้องแยมที่จับเนี่ยนะที่อยู่ในสนามบินไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิเนี่ยมีหุ้นกับองค์เต้ทั้งนั้นนะครับ
นะครับทุกบริษัทแม้ว่าจะเป็นคนบุกแท็กซี่จัดคิวแท็กซี่เนี่ยเขาก็มีส่วนทั้งนั้นครับนะครับพอดีพรรคพวกผมก็กลุ่มอย่างนั้นนะครับคือทุกอย่างเป็นของเขาหมดในสนามบินนะครับบอกฝากพี่เมื่อกี้ด้วยว่าเราล็อกเลขของใครก็ของท่านนั่นแหละครับโอเคนะครับครับอ๋อแค่นี้มาฝากบอกพี่วันชนะว่าของเจ้าไทยนั่นแหละของคนคนนั้นนั่นแหละใช่อย่างที่พี่วันชนะสงสัยเลยนะฮะก็เป็นเจ้าของนั่นแหละค่ะมีหุ้นกันหมดนะในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ขอบคุณนะคะที่มาให้คำตอบประเด็นของพี่วันชนะนะคะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชัดเจนเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแยมค่ะตอนนี้อยู่ในรายการค่ะโทรศัพท์ค่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่ค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะค่ะค่ะโทรมาจาก in the middle of Europe somewhere my name isHelder H-E-L-D-R ภาษาอังกฤษBright ภาษาไทยสว่างค่ะอ๋อสว่างค่ะ Bright สว่างจางปางค่ะสว่างจางข้อมูลไม่มีอะไรนะคะค่ะค่ะค่ะข้อมูลไม่ค่อยมีอะไรค่ะไม่ค่อยไม่มีความรู้แต่ประสบการณ์เครียดค่ะโอ้งั้นก็เล่าประสบการณ์ก็ได้ค่ะไม่ตื่นเต้นเลยนะคะเนี่ยพอครั้งแรกไม่ตื่นเต้นเลยค่ะไม่ตื่นเต้นเลยฟังทุกวันโอ้น่ารักจริงๆฟังทุกวันฟังมาหลายปีแล้วค่ะประสบการณ์ก็มีอยู่ปี52นะคะที่ทำเนียบอะค่ะที่ข้างทำเนียบอะค่ะไปพัทยาไปอะไรต่อมีอะไรมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่จำได้แล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งนะคะแต่งตัวแบบยัปปี้ยัปปี้หน่อยนะคะมือล้วงกระเป๋าเขาบอกถามว่าเขาจะเดินถามไปทั่วว่ารู้ไหมว่ารบอยู่กับใครเราก็ทำหน้างงๆเขาบอกเอามือล้วงไปในกระเป๋าสิคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงได้พบคุณลุงคนนี้ค่ะ หรือว่าเป็นลุงสนามหลวงก็ไม่รู้ น้องยามคะวันหลังจะโทรมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีสหายทุกท่านค่ะค่ะขอบคุณฝากความปรารถนาดีถึงสหายทุกท่านค่ะค่ะจ้ะจากสหายสวัสดีปังค่ะจ้าค่ะนะคะโทรมาแนะนำตัวนะคะว่าเขารับฟังเราอยู่นะแล้วก็อยากแอดมาร่วมพูดคุยในรายการเราเพิ่งแอดมาสักครู่นี้เองนะคะก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ทักทายสวัสดีทุกๆคนเลยด้วยที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีนะคะแอดไลน์ยังมาก่อนนะคะแอดไลน์ยังมาก่อนอ้าวยังโทรกลับไปไม่ได้เนี่ยคืออะไรก็แยมก็จะเรียกกลับไปนะเดี๋ยวนะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับน้องฮัลโหลครับได้ฟังได้ยินชัดไหมครับเดี๋ยวไหมชัดเดี๋ยวไหมได้ยินเสียงแล้วค่ะเมื่อสักครู่เสียงมันขาดขาดหายหายเนาะอ๋อโทรในกะลานี่แหละครับครับคือเมื่อสองใช่ไหมครับที่ท่านผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าผมก็มีประสบการณ์ปี52เช่นกันนะครับช่วงนั้นที่กระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับแสดงไปอะไรที่อภิสิทธิ์
ข้าไปในกระทรวงแล้วมีเหตุการณ์ชุลมุนกันอ่ะวันนั้นมันเป็นวันสงกรานต์ใช่ไหมครับครับช่วงนั้นเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าเหตุการณ์ยังสงบใช่ไหมครับผมก็ไปร่วมชุมนุมที่นั่นด้วยผมเห็นว่าเหตุการณ์สงบเดี๋ยวทุกปีเนี่ยผมก็ไปต่างจังหวัดไปเป็นวันครอบครัวของต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับไปสงกรานต์อะไรเงี้ยครับฮัลโหลค่ะกิโลเมตรครับครับได้ยินใช่ไหมครับค่ะอยู่ดีก็เงียบไปก็เลยลองทักนิดนึงฮัลโหลนี่ผมโทรครับได้ยินชัดใช่ไหมครับค่ะค่ะเชิญเลยค่ะผมพูดตลอดนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันคงจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตละค่ะเสียงมันเงียบไปเลยครับก็ในกาลาแลนปินป้าตอแหลแลนนี่แหละครับโอเคนะครับเริ่มมาป่ะครับค่ะเชิญเลยค่ะครับคืออย่างนี้คือปี52เนี่ยช่วงสงกรานต์ปี52อ่ะผมก็ไปต่างจังหวัดที่บ้านไปร่วมสงกรานต์ไปในวันพบญาติกันอะไรเงี้ยครับกลับไปถึงได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเปิดทีวีดูหน่อยดิตรงนั้นก็ห่างจากกรุงเทพประมาณ400กิโลเมตรอ่ะครับไปเจอเหตุการณ์นั้นแล้วไม่2ชั่วโมงผมรีบบึงรถกลับมาเลยครับเพราะความเป็นห่วงพี่น้องของเราด้วยมาเจอสลายการชุมนุมกันโอเคนะครับขอบคุณครับอ๋อโอเคค่ะครับสวัสดีครับนิวาน่าเนาะโอเคสวัสดีค่ะนะเงียบสัญญาณไม่ค่อยดีกาลาแลนสัญญาณไม่ค่อยดีนะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงสุภาพสตรีเสียงหวานหวานบ้างแล้วกันเนาะไม่ทราบว่าจะรับสายไหมนะคะเห็นมีคนเรียกร้องอยู่หน้าซีบอกเลยจัดให้ซะหน่อยนึงนับ5 4 3 2 1โอเควางสายครับกลับไปสายต่อไปนะคะสายนี้แล้วกันบุรพาไม่แพ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแยม How are you สบายดี เดี๋ยวนั้นจับเวลาก่อนไม่ได้เดี๋ยวจะเกินโอ้ยน่ารักอีกแล้วนะคะอันนี้สายจากพี่บุรพาไม่แพ้ค่ะไม่แพ้รายงานตัวค่ะต้องมีความมั่นคงสม่ำเสมอและเสถียรนะคะเพื่อให้สิทธิเสรีภาพทุกคนเท่าเทียมกันนะคะข้าจะหย่อนมุกนะเดี๋ยวหาปุ่มนาฬิกาก่อนแป๊บนึงไม่ใช่เราต้องนะเราอยู่กับคนหมู่มากเราก็ต้องเคารพกฎหมายจะมาทำเป็นไม่เคารพกฎหมายไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวพี่ตั้งเลยกับแป๊บหนึ่งนะคะเอาละค่ะ5นาทีพอนะอ่ะเริ่มสวัสดีจะหายทุกท่านนะคะบุรพาไม่แพ้ I'm here ไม่ได้พูดเรื่องอะไรดีมันมีเรื่องเยอะมากเลยนะคะเอาเรื่องที่ผ่านหูมาหยดสดๆร้อนๆมีใครไม่รู้จักอัญชลีไพรลักษ์ยกมือขึ้นใครไม่รู้จักกด1ใครรู้จักกด2จักหมดเลยนะคะเมื่อกี้นอนดูทีวีอยู่นะคะแล้วคุณเนี่ยอัญชลีท่านนายประวิตรท่านมาบอกว่ามีคนจะล่าฮัลโหลอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอยู่นะใครโทรมาวางสายไปนะไม่รับค่ะคุยกับน้องแยมอยู่นี่เห็นไหมจะบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยนายกตู่กับคุณประวิตรบอกว่ามีคนตามล่าท่านนะฮะถามว่ามาจากไหนก็เนี่ยตามเรื่องแล้วก็คือกลุ่มที่รวมตัวกันนะอยู่ที่สปป.ลาวประมาณนี้แล้วประวิตรก็หยอดบุ๊กมาว่าคุณอัญชลีเขาเรียกประวิตรว่าลุงอะไรนะลุงอะไรวะมันชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะลุงอะไรวะช่วยกันเร็วค่ะลุงอะไรเขาอ้วนหมูหมูค่ะลุงเลยนะลุงป้อมอ๋อลุงป้อมนะคะมันก็นะฮะนั่นบอกว่า
บอกว่าไม่กลัวหรอกนะอย่ามาบอกลุงเลยบอกให้ฝ่ายนู้นนะเขาเตรียมระวังเออแต่เองอย่าพูดกันมากนะเดี๋ยวมันไม่เลิกเดี๋ยวมันเอาจริง ฟังดูแล้วก็นะคะแสดงว่าหนึ่งคือยุทธวิธีที่เราใช้เนี่ยน้องแยมพี่ว่าเข้าขั้นที่เรียกว่ามีประโยชน์แล้วก็เริ่มเข้าข่ายที่ว่าก่อกวนได้ทีเดียวนะคะคนกลุ่มเล็กๆอย่างเราที่มีพลังอย่างช้างสารเนี่ยทำให้สองยักษ์ใหญ่อย่าเรียกว่ายักษ์เลยนะเรียกว่าตัวอะไรเดียที่มันแย่กว่ายักษ์อะยักษ์ดีๆก็มีเนาะอานะเป็นเอกสองคนนี้มันก็ตื่นเต้นกับพวกเราไปได้นะคะทีนี้ช่องไหนข่าวไทยวันนี้ดูไม่ได้ค่ะกรุณาเสิร์ชดูจากต่างประเทศแล้วก็อ่านเอาจากข้างนอกนะคะเพื่อนๆอย่าไปดูเลยค่ะข่าวไทย3579มันไม่มีข่าวที่เราอยากรู้แล้วไม่เป็นความจริงหรอกค่ะมันเป็นเรื่องสร้างด้วยกันทั้งนั้นตลบตะแลงนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีคุณออกไปคุณเสิร์ชหา news BBC news หรืออะไรก็ได้ค่ะอ่านแต่หัวข่าวมันก็พอไม่ต้องเยอะจะได้รู้ว่าความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้อย่าปิดโลกแคบในประเทศไทยนะเมื่อมันไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรเราหาออกทางข้างนอกนะคะคือเหลือเวลาอีกนิดนึงพี่ขอฝากอันนี้นิดนึงนะคะอันนิดเดียวค่ะบางท่านอาจจะเคยได้ยินบทกวีอันนี้แล้วนะคะอ่านไปเขียนไว้ว่าเสมือนสวมพระเครื่องอันเรืองเวทประนมเดชมอบดวงใจให้ทุกสิ่งแต่องค์พระกลับล้วงเข้าช่วงชิงจนได้รู้ความจริงอันเจ็บใจสิ่งที่สูงกลับต่ำนั้นต่ำเนตรใจสมัครสุนทรเวทจึงหมองไหม้เฝ้าจงรักภักดีมิรู้คลายขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรเขาลือกันว่านี้เป็นคำกลอนคำสุดท้ายก่อนที่สมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยจะเสียชีวิตนะคะอ่านดูแล้วก็ลองคิดดูในใจแล้วกันครับว่าสมัครเนี่ยเคยเป็นคนที่รักเจ้ามากอันดับต้นๆเลยนะคะของประเทศเป็นคนที่รักเจ้ามากอะว่างั้นละกันถึงขนาดก่อนตายเขียนกลอนอันนี้ใส่ไว้ที่มือภรรยาของเขานี่มันก็คงมีความหมายอะไรบางอย่างที่บอกเราได้เยอะอ่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายก่อนจะหมดเวลาฝากให้คิดนิดนึงค่ะรัชกาลที่9ผ่านไปแล้วนะมีบางคนอาจจะยังตาไม่สว่างไม่เป็นไรถามว่ารัชกาลที่10จะเอามาเพื่ออะไรนะคะเป็นคำตอบที่ทุกท่านต้องหามีราชวงศ์นี้ไว้เพื่ออะไรทำประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างหาคำตอบไปเลยค่ะท่านที่อาจจะแหมหลงปลื้มนะคะไปกับรอ9อันนั้นมันผ่านไปแล้วท่านตายไปแล้วนะคะตายไปแล้วนะไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ข้างล่างข้างบนเราไม่รู้ตอบให้ได้รัชกาลที่10และราชวงศ์จะมีไปเพื่ออะไรนับแต่บัดนี้ในเมื่อไม่ได้สร้างผลกอบโกยผลประโยชน์อะไรเลยนอกจากเอาจากเราไปมันมีข้อดีอะไรที่เราต้องยกย่องมันคำถามพี่ถามแค่นี้ค่ะบูรพาไม่แพ้ Love you all จุ๊บจุ๊บLove you all จุ๊บจุ๊บโหน่ารักจริงๆขอบคุณนะคะเฮ้ยเขาพี่สาวนะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายพี่สาวนะน้องชายน้องสาวแยมในที่นี้น่ารักจริงๆนะคะน่ารักจริงๆแยมขอขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันช่วยเหลือกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมชัดดีไหมครับชัดครับสหายอะไรครับเนี่ยไม่ออกชื่อกันแล้วกันเอาเป็นสหายลุยทุ่งแล้วกันเนาะเห็นหน้ารูปเป็นคนแก่อะไรไถนาอยู่กับควายเนาะเอาเป็นสหายลุยทุ่งเนาะคือสำหรับเยาวชนนะครับอยากจะให้ใช้คำว่ายูธเฟเดเรชั่นยูธที่แปลว่าหนุ่มสาวนะครับYouth ที่แปลว่าหนุ่มสาวนะครับถ้าจะมาจากคำว่ายัง youth ใช่ไหมคะมาจากคำว่ายังครับมันจะมาจากอย่างนั้นครับผมค่ะค่ะ Youth Federation ก็ดีมันเป็นภาษาอาจารย์นะครับอยากจะให้เป็นอาจารย์หน่อยตอนนี้เขาจะใช้คำว่ายูธคลับของสำหรับเยาวชนที่ไม่เข้าค่ายของอังกฤษอะไรประมาณนี้นะครับค่ะอาจารย์นะครับแนะนำเฉยๆนะครับ
เห็นพ้องว่ามันไม่เหมาะสมก็ไม่เป็นไรนะครับดีๆเดี๋ยวแยมแยมให้น้องๆเขาไปช่วยกันลงคะแนนเสียงดีกว่าเอาว่าใครจะระหว่างTeen Federation กับ Youth Federation เนี่ยจะน้องพอใจแบบไหนนะแยมจะไม่เอาตัวแยมตัดสินใจจะให้น้องๆเขาได้ลงเสียงคะแนนกันว่าจะเลือกแบบไหนกันแล้วกันครับแต่ให้คำแนะนำว่าคำว่าทีนมันจะเป็นสำหรับผู้หญิงนะครับอ๋อวัยทีนสำหรับวัยป๊อปผู้หญิงจิ้นอะไรอย่างนี้ครับผมอ๋อค่ะค่ะครับผมก็ที่แนะนำก็เพราะว่าเคยผ่านอังกฤษสเปนฝรั่งเศสเปเตริโกคิวบาคอสตาริกาปานามาฟลอริดาLA มาเยอะเหมือนกันครับค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารพอดีเข้ามาปิดก็เลยย่ำแย่หน่อยนะครับค่ะขอใจให้ทุกคนครับโอเคค่ะไปด้วยกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจากสหายลุยทุ่งนะคะเขาคิดไม่ออกยังก็จะตั้งให้แต่ละคนน่าไม่รู้จะน่ารักหรือเปล่านะคะอย่างน้องเมื่อสักครู่นี้สหายน้องรักเนี่ยฉายาตรงนี้แยมก็เป็นคนตั้งให้เขานะคะเห็นเขาบอกเขามีอะไรจะเขาลืมแจ้งขอนิดนึงขออีกครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่ตื่นเต้นไปหน่อยเลยลืมที่จะพูดประเด็นสำคัญนะคะจากสหายน้องรักนะคะสวัสดีค่ะครับไม่ลืมบอกว่าสำหรับคนที่จะเข้าเว็บคุณลุงสนามหลวงที่เข้าไม่ได้นะครับคือถ้าเป็น iPad เนี่ยให้ท่านไปเปิดเข้าไปในตั้งค่าแล้วก็ไปกดเปิด VPN แล้วก็จะเข้าไปได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่า PC ต่างๆเนี่ยให้เข้าไปใน Chrome แล้วก็ไปโหลดตัวขยายที่ชื่อว่าZenMate เดี๋ยวนะครับดูก่อน ZenMate ใช่มั้ย ZenMate อ๋อพิมพ์ไปตัว ZENMATE พิมพ์เข้าไปเลยแล้วก็ตอนเลือกไปนี่คือเลือกเป็นส่วนขยายแล้วก็ท่านก็กดตกลงแล้วก็โหลดมาแล้วก็เอาบัญชีเอาบัญชีอะไรนะเอาบัญชี Gmail เนี่ยใส่เข้าไปค่ะแค่นี้ก็ไปเปิดเข้าเว็บของคุณลุงสนามหลวงแล้วเว็บสนามหลวง2008 blogspot.com แล้วก็เข้าไปดูของคุณ Andrew McGregor Marshall ได้แล้วทีนี้ครับน่ารักจริงเพราะว่าผมหาวิธีหลายอย่างตอนนั้นมันดูนบล็อกจากรัฐบาลสทุนเนี่ยก็เลยไปหาวิธีจนเข้าได้ครับตอนนี้มันจะบอกวิธีไหนคือเข้าให้หมดตะกี้มีพี่สหายดุยทุ่งเขามาแจ้งรายการเราเนาะรายการที่พี่จะเปิดให้กับน้องๆเยาวชนนักศึกษานิสิตทั้งหลายมารวมตัวกันและจัดรายการเป็นรายการเฉพาะทีนี้ตั้งชื่อรายการมันจะมีระหว่าง Teen Federation กับ Youth Federation อย่างสหายน้องรักเนี่ยน้องอยากเลือกแบบไหนเอาคนแรกก่อนเดี๋ยวค่อยถามน้องๆเอา Youth Federation นั่นแหละYouth เนาะโอเคได้แล้ว1เสียงครับผมขอบคุณครับโอเคครับครับครับสหายน้องรักนะยามกำลังรวบรวมจริงๆตอนนี้ไม่ใช่ว่าแยมมาดีแต่จัดรายการแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั้นแยมพยายามรวบรวมน้องๆหน้าใหม่ในการนักศึกษาคนรุ่นใหม่ให้เขามาร่วมช่วยเราถามว่าเราอายุกันเยอะขนาดนี้เราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะตายกันบ้างหรอคะพี่น้องคะคุณอย่าเก็บความรู้ที่คุณมีเอาเก็บไว้กับตัวคุณรอให้วันเวลามันผ่านไปแล้วก็รอให้มันลงหลุมไปพร้อมกับคุณสิคะอุดมการณ์และความรู้ของคุณก็ต้องแจกจ่ายนะคะถ่ายทอดให้กับเด็กน้องๆรุ่นใหม่บ้างนะบางคนเก็บความรู้ห่วงความรู้มากๆเลยบางคนนี่สวัสดีค่ะอีกรอบนึงค่ะสายลุยทุ่งสวัสดีครับชัดเจนดีนะครับค่ะโอ้โหชัดเจนดีนะครับค่ะค่ะสำหรับท่านที่คอยแนะนำให้ใช้โปรแกรมเดี๋ยวเอาใหม่หาขึ้นอ่ะหมายพูดใหม่ค่ะสำหรับท่านที่ใช้ Android แนะนำให้ใช้โปรแกรม Hola VPN ครับ Hola เหรอ Bola หรืออะไรครับ Hola H Hotel นะครับอ๋อ Hola โอเคโอเค Hola ตัวนี้ให้เข้าไปที่มันจะขึ้นมาประเทศต่างๆค่ะ
ช้เวียดนามไปเลยค่ะโปรแกรมตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น Chrome Facebook Line อะไรต่างๆมันครับทีนี้สำหรับท่านที่ใช้ CP จะใช้อันเซิร์ฟก็ได้ครับครับอันเซิร์ฟนี่มันจะขึ้นมาทั้ง Chrome แล้วก็อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันทั้งนั้นเลยเราจะใช้ตัวค่ะคือผมจะใช้อันเซิร์ฟมาตลอดคือมันจะใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแต่มีพี่สหายหมาจิ๋วเขาแจ้งมานะเขาบอกว่าโฮลล่าเนี่ยลองใช้แล้วเน็ตอืดมากมันอยู่ที่สัญญาเน็ตนะครับมันไม่ได้ดูดเน็ตหรอคะครับครับไม่ดูดดูดน้อยกว่าที่เป็นในอันเซิร์ฟนะครับแต่อันเซิร์ฟนี่มาตรฐานอันเซิร์ฟนี่ของอเมริกาค่ะแต่โฮลล่านี่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องอะไรนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้สำหรับใช้ PC มันจะดาวน์โหลดแล้วตอนนี้ใช้ VPN อยู่ไหมคะที่โทรเข้ามาเนี่ยใช่ครับผมใช้อ๋อโทรผ่าน VPN เนาะแต่สัญญาณไม่ค่อยดีเลยเนี่ยจริงๆเดี๋ยวยังไงสหายลุยทุ่งลองกับรีเพย์ลองไปฟังใหม่ที่สหายลุยทุ่งโทรมาสัญญาณมันจะติดขัดๆนะมันอาจจะมีเกี่ยวด้วยกับ VPN ด้วยหรือเปล่าครับผมอืมครับโอเคครับโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะน่ารักกันจริงๆพี่ๆน้องๆแยมเนี่ยนะลืมแจ้งนู่นลืมแจ้งนี่โทรกลับมาใหม่นะโอ้ลืมฝากแจ้งตรงนั้นตรงนี้แนะนำนะขั้นตอนเนี่ยแหละค่ะเราพี่น้องกันแล้วเราก็สัญญากันเลยนะคะว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะแยมก็ถึงวันข้างหน้าที่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วเนี่ยแยมก็จะเป็นประชาชนคนนึงที่คอยสอดส่องดูแลอีกทางนึงว่ารัฐของที่แยมอยู่เนี่ยโดนเอาเปรียบอะไรยังไงนะแยมก็อาจจะลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนคนยากคนจนต่อไปแต่ถามว่าทุกคนในที่นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องการความเป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้าไม่ใช่นะคะเพียงต้องการอยากจะเปลี่ยนให้ลูกหลานเราแล้วก็ช่วยเหลือคนยากคนจนที่เขาน่าสงสารจริงๆถามว่าน่าสงสารไหมล่ะเอาเป็นคนคุณเดินผ่านน่ะคุณเห็นในสังคมคุณเดินผ่านแถวๆรถไฟฟ้าแล้วเจอคนขอทานเดินข้ามสะพานลอยเจอคนขอทานหรือเจอคนจนคุณดูข่าวว่ามีคนยากคนจนนอนในกระต๊อบน่าสงสารน่าเวทนาอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกอะไรบ้างไหมล่ะเนี่ยแหละสิ่งที่คุณจะช่วยถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยอยู่ในกาลาแลนด์สิ่งที่คุณจะช่วยคุณไม่สามารถช่วยใครได้เลยเพราะตัวคุณก็ต้องดูแลตัวคุณเองถูกไหมอ่ะจริงๆสังคมสมัยเนี้ยดูแลตัวเองยังไม่พอเลยบางทีต้องไปขอพ่อแม่ใช้บางทีเดือนนี้เงินเดือนออกเท่านี้ไม่พอเลยว่าเงินขาดเอาแม่ยืมก่อนดีเดือนนี้เท่านั้นเดี๋ยวเงินออกเอามาคืนเศรษฐกิจตอนนี้ยุคนี้ใช่ไหมแล้วเราจริงๆแล้วเราเห็นคนน่าสงสารคนพิการหรือคนที่ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ต่างๆเนี่ยเราสงสารแต่ถามหน่อยเราอยู่ในกาลาแลนด์เราก็ได้แค่สงสารไงใจเราก็หดหู่แล้วเราก็ได้ดูแล้วเราก็โถทั้งอยู่อย่างนี้ทำอะไรได้ล่ะทำไม่ได้เพราะตัวเราเองก็ยังเอาไม่รอดสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยเขาได้นะคะพี่น้องมันเหลืออยู่ตรงนี้แล้วมันต้องเปลี่ยนระบอบแล้วอ่ะมันเหลืออยู่แค่นี้จริงๆอ่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสหายอะไรคะสหายอะไรดีอ่ะสหายนุ่มนิ่มแล้วกันเอา คิกขู่อีกแล้วสหายนุ่มนิ่มโอเคโอเคปะทีนี้เปลี่ยนเป็นสหายนะอ่ะนุ่มนิ่มแหละดีแล้วนุ่มนิ่มมาแหละดีแล้วเออโอเคละโอเคทีนี้น้องแยมพี่ฟังทุกวันนั่นแหละฟังทุกวันเลยแล้วก็อยากรู้จักป้าอะไรนะพี่อะไรนะวันชนะเหรอโอ้ยไปเรียกเขาป้าวันชนะแกพูดมันมากเลยอะตายแล้วตอนนี้นั่งฟังเอาหัววันชนะแกแล้วเรียกฉันป้าเหรอกำลังจะบอกว่าต้องเป็นป้าละมั้งเห็นเมื่อกี้บอกเรียกแกเท่าไหร่ละตัวจริงสวยอายุ20เป็นหลานอยู่น่ะโอ้สวยงามเหรอฮะอ๋อเอ้ยสหายโทรดำไม่เอาดิ
เอ้ยไม่ต้องสหายโซดาจะได้คู่กับเราโทรมาเป็นเพื่อนว่าจะได้คู่กับสหายฝีมะม่วงไงเหนียวเหรออืมอย่างนี้คุณจอดเอาดิชอบใหญ่เลยทีนี้เราจะมาทักทายในซีบอกแหละนะว่าหลายๆท่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยแล้วก็โพสต์มาเมามันนะฮะแล้วก็ทักทายปั๊บพี่มาลายก็ดีพี่ไผ่อย่างนี้นะแล้วมีใครอีกเท่าที่นึกได้นะมาประจำเลยอ่ะคุณดีสุราษฎร์อย่างนี้จอดเฮาดี้ลุงทีเมชินมิมมี่น้องปลวกชาเขียวใบเตยสหายทองแท้สหายมาจิ๋วด้วยนะพี่ซิดอ่ะใช่ใช่ต้นต้นแล้วก็ใช่สมรวนเนี่ยพี่กูรูหลวงพ่อบาทสมรวนหรือสมรวนพี่ยุทธนาอันนั้นแหละนะคุณเหมียวไรเดอร์อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็กุ๊กโก้เยอะแยะก็จะมาทักทายทีนี้ว่าวันนี้เนี่ยเห็นคนเอ๊ะปกติโทรยากแล้วก็ลองโทรเล่นๆดูไอ้ยะติดซะด้วยทีนี้ก็เลยไม่มีอะไรจะคุยเลยเพราะว่าไม่ได้เตรียมแกมชวนคุยเรื่องอะไรหน่อยดีเดี๋ยวคุยให้ฟังเรื่องหนึ่งคุยกันเรื่องปากท้องพี่น้องไหมเออโอ้โหปากท้องนี่โดนเลยทุกวันนี้ก็จะแย่อยู่แล้วสังคมตอนนี้ไม่มีใครไม่บ่นเลยนะฮะตอนนี้มันขาขึ้นนะค่ะขาแม่งขึ้นไก่หน้าผากเลยเข้าใจอ่ะไม่ใช่ขาขึ้นพุ่งไม่ใช่พุ่งสูงนะแต่ขาขึ้นมาไก่หน้าผากประยุทธ์ด้วยเออเออใช่ขาแม่งขึ้นไก่หน้าผากเลยมันเครียดจัดแหละเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะบอกว่าทุเรศอ่ะเหลาเย่อ่ะเหลาเย่ไม่ได้เรื่องอ่ะเออมันแบบว่ามันไปไม่ได้แล้วอ่ะเศรษฐกิจมันไปไม่ได้แล้วก็รัฐบาลก็ยังดึงดันอยู่นะอ่ะคุณประยุทธ์ว่ายังไงดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเมื่อไหร่จะออกก็ไม่รู้นะฮะเพราะนั้นมีพวกเราเนี่ยนะฮะที่ว่าจะกดดันท่านเนี่ยให้เนี่ยรีบๆออกไหนๆเบื่อๆแล้วก็รีบๆออกไปนะนะค่ะอยากจะแจ้งเขาให้รีบออกไปซะนะฮะเพราะบ้านเมืองจะได้เจริญสักทีหนึ่งจะได้เริ่มขับเคลื่อนจะเลือกหรือไม่เลือกก็ว่ากันไปนะแต่ว่าใจจริงไม่อยากให้เลือกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกฎหมายที่เขาเลือกมาเนี่ยก็เลือกมาก็เป็นคนของเขาอยู่ดีนะเลือกหรือไม่เลือกผมก็เห็นด้วยกับลุงสนามหลวงแล้วก็หลายๆท่านนะครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่ผมนึกได้ละนะฮะสมาชิกที่ว่าอยู่ต่างประเทศที่ทำคลิปทำออก YouTube ไม่ว่าจะเป็นไม่บอกชื่อดีกว่าหลายๆที่ผมก็คิดว่ามันเป็นแนวร่วมนะเป็นแนวร่วมของพวกเราเพราะว่าผมคิดว่าถ้าไม่ใช่สลิ่มแล้วเนี่ยถือว่าผ่านนะแนวทางเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่คนละแนวทางโอเคไหมก็น่าฟังทุกท่านอะแต่ทีนี้ว่าใครจะอวยหรือไม่อวยก็เรื่องของเขาอะอาจจะอวยหรือแกล้งอวยหรืออาจจะเป็นต้องอวยอะไรเงี้ยก็นี้เราก็บอกว่าอยากให้พี่สายนุ่มนิ่มพี่ยุทธนายังบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหอยแครงโลละ150ปึ๊ดหอยบ้านใดวะแพงขนาดนั้นโลเท่าไหร่นะ150หอยแครงโล150โอ้มันหอยกระจีรีหอยอะไรพี่ยุทธนาโล150เลยเหรอฮะโอ้เมื่อก่อนแยมเคยซื้อเป็นโลก็ยังดีซื้อเป็นจานหนาโล60-80ที่เคยซื้อกินแต่ก่อนนู่นน่ะครั้งสุดท้ายที่ซื้อพี่ยุทธนาอย่าทานเยอะนะเพราะว่ากินหอยแล้วมันจะมีแรงมีแห้งกินหอยให้แรงดีเอออะไรประมาณนั้นน่ะแหละ เอาเลยเมื่อกี้ก็คุยค้างไว้ที่นี่โนเนมบอกว่าหอยเสียแพงนะฮะ หอยเสียแพงนะฮะแพงตังค์แกเยอะทีนี้กำลังจะบอกว่าเพื่อนๆในซีบอกบางทีเนี่ยฟังคนนู้นคนนี้เนี่ยแล้วบางทีไม่ชอบใจมีอารมณ์เนี่ยแต่ว่าผมมีความคิดว่าเอ้ยก็น่าฟังนะมีเหตุผลนะเพราะว่าไม่ให้สลิ่มเป็นใช้ได้ถูกไหมในขณะเดียวกันน้องแยมรับสลิ่มใช่ไหมถ้าเขาน้องแยมรับสลิ่มใช่ไหมถ้าเขาไม่มากระทืบแยมแยมก็จะไม่โกรธไม่แค้นเขาหรอกเพราะว่าถือว่าเขายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าอยู่ดีๆเขาไม่มีเหตุผลแล้วเขามากระทืบแยมมาล่าไม่มดแล้วมากระทืบแยมแค้นด้วยวันหนึ่งกูจะเอาคืนอันนั้นก็ว่ากันไป
อันนั้นแต่ว่าคนที่ว่าอยู่ใน YouTube หรือว่าคนผลิตใน YouTube เนี่ยเขาไม่ได้กระทืบแยมนี่ถูกไหมค่ะท่าที่ฟังไม่ได้กระทืบแยมแต่ตรงกันข้ามเป็นแนวร่วมเลยแหละแต่ทีนี้ว่ามันเหมือนแค่ความคิดหรือวิธีการไม่เหมือนกันแต่มันคล้ายๆกันเท่านั้นเองว่าไม่ควรที่จะที่จะไปปิดโอกาสแล้วก็ตัดเขาเรียกว่าตัดมวลชนหรือว่าตัดพรรคพวกสมัครพรรคพวกเราอะไรอย่างเงี้ยออกไปในขณะเดียวกันเราเปิดกว้างรับสลิ่มทั่วประเทศถูกปะทั่วโลกแต่บางคนอะสลิ่มบางคนเขาเออมาด่าเฮียสัตว์ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยมันเป็นพวกที่แฝงมาจ้องทำลายการปิดลับของเราบางทีอย่างเข้ามาเนี่ยมาเรียกชื่อจริงนามสกุลจริงมาบอกที่ตั้งมั่นมาพูดหาห่าอะไรมาพูดหาเฮียอะไรง่ายๆเลยอ๋ออันนั้นเดี๋ยวไอ้อาเฮลีกับเฮียจอร์ดจัดไปเราเลยจำเป็นต้องเดี๋ยวเขาจัดไปแล้วแขกพวกนี้มันมาปั่นไงมันจะทำให้เราเสียลับไงพวกนี้มันน่ากลัวมันมาหลายรูปแบบแต่สลิ่มจริงๆแล้วเขามีคนดีมันก็มีที่เขายังไม่รู้ว่าอะไรก็มีนะเราก็ไม่ได้จะปิดกั้นเราต้องการดึงสลิ่มมาเป็นพวกของเราด้วยซ้ำไปผมตัวจริงฮะต่อสู้มานานนะเดี๋ยวมีในสมาชิกก็ถามว่าตัวจริงหรือเปล่าถ้าถามถึงผมนี่ตัวจริงนะเพราะว่าต่อสู้มานานเยอะหลายปีไปก็โดนชวนไปไล่บ้านสี่เสามาแล้วบ้านหลายเสาอะไปมาแล้วนะฮะไปแบบทางไกลด้วยไปจะวันเลยนะฮะไปจะวันเลยนะร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยกลัวก็กลัวนะฮะไปมาแล้วตอนนี้ไม่ไปละเชียร์อยู่ตรงเนี้ยนะฮะรอคำสั่งน้องแยมกับลุงพี่หมาน้อยนะรอคำสั่งมาปั๊บนะแล้วก็รวบรวมพวกสมัครพวกประมาณนั้นโอ้นี่แต่แยมจะปกป้องคุณลุงให้ถึงที่สุดนะอาจจะเป็นคนที่แต่จะบอกเลยว่าถ้ามันวันนั้นมันเป็นวันประกาศปุ๊บอะก็ต้องมีแยมพี่ขุนทองอาจจะมีพี่หมาน้อยเนี่ยแหละลงด้วยเข้าไปด้วยคือไม่ปล่อยให้พี่น้องแบบมองหาไหนวะมึงบอกมึงจะเข้ามาอยู่ไหนกันวะเนี่ยนะเราจะเข้าไปจริงๆอันนี้ไม่ได้ดีแต่พูดนะรอวันพร้อมเราจะเข้าไปจริงๆเราจะไม่โกหกพี่น้องเราทุกคนคือพี่น้องเราจริงๆอบอุ่นจริงๆแยมรู้สึกดีถึงวันนี้ที่เห็นวันนี้ไม่ค่อยมีคนโทรอ่ะคือไม่มีคนโทรเห็นน้องแยมโทรไล่กลับนะอาจจะแบบว่าอาจจะสายตำกันอย่างที่บอกอะนะใช่สายตำกันแล้วเกิดขึ้นไม่ได้รับสายแยมก็เลยต้องโทรกลับไปไงมันจะขึ้นว่าไม่ได้รับสายเงี้ยแยมก็ต้องโทรกลับไปให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาตั้งใจโทรมาบางทีโทรมาตั้งหลายวันแล้วยังโทรไม่ติดอะไรอย่างงี้ก็ใช่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 บางคนติดสองรอบเลยอะไรเงี้ยก็เป็นว่ารักษาเนื้อรักษาตัวด้วยค่ะทุกท่านแล้วก็ทีมไฟเย็นด้วยก็อะไรปิดลับก็ปิดให้ลับเลย อะไรที่ไม่ปิดลับก็เต็มที่เลยเนาะเอาใจช่วยนะครับครับผมสมาชิกเขาเรียกอะไรนะสหายในซีบอกด้วยทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณค่ะจากสหายนุ่มนิ่มนะคะค่ะมีคนแอดมาแล้วนะพี่น้องเราแอดคือยามจริงๆแล้วพอยามมีพวกพี่เนี่ยยามรู้สึกอบอุ่นมากเลยอบอุ่นตรงไหนรู้ไหมถึงยามจะเสียครอบครัวนะเสียครอบครัวมาแล้วก็จริงแต่ยามรู้สึกว่ายามอบอุ่นอะอบอุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับยามมี่แล้วก็สหายนะซีบอกด้วยได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดเจนเลยจ้าโอเควันนี้ผมขอมาพูดถึงไอ้ประวิตรหน่อยอ้าวเชิญเลยไอ้เหี้ยโป๊ยไก่ไอ้สัตว์โตอ้วนอย่างควายเลยกูบอกให้นะหุ่นมึงเป็นแบบนี้นะปัญหาของมึงคืออะไรรู้ไหมกระเพาะมึงมันคลากแดกควายเข้าไปแล้วไม่ขี้หรือว่าขี้ไม่ทันแดกนี่เองไอ้สัตว์มึงสวาปามเงินประชาชนเข้าไปเนี่ยไอ้เหี้ยนะไอ้สัตว์ไอ้หน้าเป๊ะมึงต้องเจอประชาชนอเปหิเข้าใจป่ะไอ้สัตว์นะไอ้เหี้ยป้อยก่ายไอ้สัตว์ทีหลังเนี่ยมึงติดตามถังซ้ำจังไปแล้วเจอพระไตรปิฎกมึงไปเปิดหน้า6วิธีลดความอ้วนด้วยไอ้เหี้ยเข้าใจป่ะไอ้สัตว์ฮะไอ้เหี้ยมึงเล่นแดกเงินประชาชนขนาดนี้ไอ้สัตว์นะเดี๋ยวถึงวันนั้นนะไอ้เหี้ยกูจะถอนทุนห
ั้งต้นทั้งดอกคืนหมดเลยสัตว์และส่วนไอ้เหี้ยประยุทธ์นี่นะไอ้สัตว์เนี่ยหวยไอ้เหี้ยนี่ออกมาโมเนี่ยกูถามจริงเหรอมึงจับปืนยิงเป็นหรือเปล่าวะไอ้สัตว์ฮะระยะหวังผลเต็มที่ของมึงนะไอ้สัตว์กูให้เต็มที่เลยนะระยะหวังผลของมึงอะไม่เกิน1เมตรไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยหวยตามึงยังไม่สามารถคีเลยสัตว์มึงจะมาให้ประชาชนปองดองไอ้สัตว์นะมึงไปทำตามึงให้สามารถคีก่อนในประยุทธ์ไอ้เหี้ยใช่ป่ะไอ้สัตว์ผมบอกให้นะแล้วพวกสลิ่มที่ด่าแย่ไม่ต้องสนใจเหี้ยเนี่ยตาสว่างเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมาไอ้นี่เองอะแยมนี่นะมันจะมาขอโทษเองแหละไอ้พวกเหี้ยเนี่ยนะตอนนี้ในสายตาเราใส่ใต้ในสายตามันเนี่ยเราอาจจะเป็นพวกกบฏหรือว่าลมเจ้าอะไรเงี้ยแต่ถึงวันหนึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยไอ้พวกนะมันจะถึงเข้าใจไอ้สัตว์ไม่ลืมหูลืมตานะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยแล้วก็แยมมี่สู้ๆนะครับค่ะอัลลีก็สู้ๆถึงวันนั้นก็ได้ถึงวันนั้นผมรับรองผมสัญญาแล้วก็คือสัญญาว่าเราจะสู้ด้วยกันแน่นอนนะฮะค่ะโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะจากอาลีนะคะอาลีเกี่ยวหวดนะอย่าผวนนะอย่าผวนแหมแอบผวนกันในใจใช่ไหมล่ะไม่ต้องผวนไม่ต้องผวนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องแกมค่ะชัดไหมครับชัดไหมครับชัดครับครับเป็นไงครับวันนี้เสียงสดใสนะรู้สึกดีมีเยาวชนโทรมาเยอะดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะแยมรักน้องๆมากเลยยังบอกเลยแบบโอ้โหกระตือรือร้นดีเด็กโอ้โหสนับสนุนแรงเรามันพูดเท่าแล้วอ่ะจะได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอุ้ยอดทนนี่อย่าพูดอย่างนี้ดิยังรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยอยากได้เห็นชัยชนะร่วมกันน่ะแยมก็อยากให้ทุกๆคนในที่นี้ได้เห็นชัยชนะพร้อมๆกันได้ร่วมกันแสดงความดีใจด้วยกันอะไรไม่อยากสูญเสียใครแล้วค่ะน้องๆลุงไล่ลุงตามมาลุงไว้จะติดแล้วผมหลักขกแล้วโอ้ยไม่อย่างน้อยก็เป็นคล้ายๆเป็นกุญสืออะไรอย่างนี้นั่งคอยดูเด็กๆ เขาไอ้นี่ไปแต่เป็นกำลังใจให้ก็ยังดีค่ะยังไม่ต้องรีบไปไหนจริงๆแล้วยังไม่อยากสูญเสียใครแล้วนะยังไม่อยากสูญเสียวันนี้ดีใจนะวันนี้ดีใจหลากหลายอ่ะหลากหลายรู้สึกใจใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยดีใจมากเลยนะร่วมขึ้นก็ประเด็นอะไรวันนี้ไม่มีนะเห็นทั่วๆไปค่ะทั่วๆไปวันนี้ผมเรียกมะเขือเทศมีใครมีใครตั้งหรือยังสหายมะเขือเทศมีใครตั้งยังยังค่ะผมมะเขือเทศแล้วกันยินดีมะเขือเทศแล้วกันลุงบอกแหมเหมือนของเบ้งเลยบอกรูปจริงบอกจริงนี่ตัวจริงเสียงจริงแหละเออสายดีใจนะวันนี้ดีใจนะเพราะว่าเห็นหลากหลายอ่ะเสียงสั้นทุกภาษาใหม่ๆอ่ะจะเยอะมากเลยค่ะก็หาแนวร่วมวันนั้นผมผ่านแนวร่วมได้สองคนมันจะลืมเล่าวันนั้นผมไปเดินห้างห้างแถวลพบุรีเนี่ยแหละในภาคกลางนี่แหละเขาเปิดใหม่ใช่ไหมผมไปเดินก็เห็นมันเงียบมากๆเลยมันมีร้านกาแฟแบรนด์นำนี่แหละแบรนด์ชั้นนำนี่แหละถามว่าน้องวันนี้เงียบดีไหมล่ะบอกโอ้โหอย่าให้พูดเลยวันนี้ขายยังไม่ถึง10แก้วเลยโอ้โหขนาดห้างนะห้างดังๆเนี่ยวันไม่ถึง10แก้วอ่ะโอ้แล้วนึกถึงค่าที่สิโอ้สหายบ้านเมืองนี้มันจะอยู่ได้ยังไงบ้านเมืองนี้มันจะอยู่ได้ยังไงในห้างยังต่ำก็70,000นะอย่างต่ำถูกต้องโรบินสันชื่อแล้วก็ได้ไม่เป็นไรอีกแล้วไม่เป็นไรห้างโรบินสันนะยากกาแฟในห้างโรบินสันเนี่ยไม่ถึง10แก้วอ่ะคิดดูอ่ะจะอยู่ได้ไงอ่ะเขาบอกมันก็เป็นลูกน้องเขาใช่ไหมมันก็เจ้านายมันก็หาไม่สนใจมันก็ของปันสำนองเนี้ยเราคุยไปคุยมาก็มาคุยเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหเขาก็อยากว่าเป็นยังไงมันเนี่ยมันกระทบเนี่ยน้องว่าไม่กระทบเหรอมันก็แบบคุยมีเวลาคุยอ่ะ
พนักงานมีเวลาคุยกับผมอ่ะคิดดูไม่มีลูกค้าเลยอ่ะผมก็เลยบอกนี่แหละฟังช่องนี้แหละไปเย็นเนี่ยน้องแยมลงสนามหลวงอ่ะเขาบอกเขาฟังเปิดผ่านๆเหมือนกันแต่เขาไม่กล้าฟังจริงจังอ่ะเขาบอกเนี่ยฟังไปเถอะน้องจะเขาบอกหนูก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้อะไรแบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะนะก็ได้อีกสองเดี๋ยววันหลังจะไปติดตามผลว่าฟังไปถึงไหนละน่ารักจริงเก่งหาเราร่วมโอเควันนี้ก็มันก็รู้กันอยู่ละแนวทางค่ะไม่มีอย่างอื่นละก็นี่แหละแล้วก็ระวังตัวนิดนึงรู้สึกมันเอาแน่ละเพราะว่าอำนาจมันใครก็ไม่ยอมสูญเสียนะมันไม่เข้าใครออกใครใช่ปะล่ะธรรมดาอำนาจหนึ่งแล้วก็พูดง่ายๆว่ากระเป๋ากูถือของใหญ่กูถือหุ้นไม่ใหญ่อ่ะแล้วมึงจะมาแบ่งมังอะไรเงี้ยมันก็ต้องนั่นแหละสุดลิสุดแดดนั่นแหละถ้าเราไม่พร้อมกันทั่วประเทศไม่ขุดกันทั่วประเทศนะก็ยากอ่ะเพราะว่านี่มันเป็นการเปลี่ยนอ่ะไม่ใช่เยอะเหมือนปี53ไปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อ่ะครับเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเลยอ่ะมันไม่มีแนวทางละต่อไปมันก็จะ1ต้อง1รายได้เท่าเทียมกัน2ไม่มีปฏิวัติรัฐประหารมันจะไม่เกิดขึ้นอีกจ้ะเอาแค่นี้แหละโอเคครับให้ใครอื่นบ้างค่ะค่ะขอบคุณจ้ะจะหานำร่วมขยายโอ้ดีมากค่ะสู้ต่อไปโอเคจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้านะเฮ้ยนะเราดีใจนะตอนนี้มาถึงในจุดนี้แล้วพี่น้องทุกๆคนเนี่ยที่เป็นสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยที่รู้ต้นตอรู้หลักการรู้ถึงโครงสร้างต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นคุณม้าอนภาพี่ยุทธนาพี่ชำนาญพี่จอนเฮาดี้ลุงทีพี่ทอมมี่นะคะเอ่ยชื่อก็คงจะไม่หมดพี่ธงผาพี่ต้นนะคะหรือจะเป็นโอ้เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยรวมไปถึงคนสมรวนอะไรอย่างนี้นะเห็นมาแบบสายพระก็ไม่เป็นไรก็ระวังลูกศิษย์ลูกหาเขาจะด่าอนภานะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่ตอนนี้เรารู้แล้วนะถึงโครงสร้างถึงต้นตอปัญหาจากนั้นแล้วเนี่ยรายการพวกนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปเพื่ออะไรเพื่อให้พี่ๆทุกท่านที่เป็นสมาชิกองค์การสหพันธรัฐเนี่ยได้นำไปหาแนวร่วมขยายฐานมวลชนนะคะนำไปบอกเนี่ยให้เขาฟังส่วนในขณะเดียวกันแยมและคุณลุงและทีมนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้สาระให้ความรู้กันต่อไปเรื่อยๆส่วนพวกพี่ก็หาไปนะอย่างที่พี่สหายมะเขือเทศมาสักครู่นะคะพอมีคนเริ่มบ่นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องขึ้นมาถามหน่อยว่าคนเราทุกคนระหว่างปากท้องของครอบครัวตัวเองกับกษัตริย์อันไหนมันจะเวลามันถึงเวลาหน้ามืดขึ้นมาจริงๆมันจะสนใจอะไรมากกว่ากันก็ต้องเป็นสนใจเรื่องปากท้องของตัวเองกันอยู่แล้วนะคะทำอะไรก็ไม่ดีแล้วยิ่งคนทำงานในห้างที่เขาลงทุนเช่าแผงในห้างเนี่ยถามหน่อยนะคะโอ้นี่70,000ถึงแสนหรืออะไรก็ว่าแต่ถามว่าขายน้ำลงทุนเปิดขายในห้างเนี่ยขายน้ำสักแก้วหนึ่งขายได้10 แก้วมันจะคุ้มไหมเดือนหนึ่ง70,000จะหาค่าที่ค่าเช่าที่ยังหาไม่ได้เลยมันฝืดเคืองมันอัตคัดค่ะมันหลอกตัวเองไม่ได้อีกแล้วนะต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆไปแย่เขาไปให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยพอเขารู้ต้นตอไซมันก็จะมีฐานมวลชนมีมวลชนที่เขาเห็นด้วยกับเรามากขึ้นนะคะให้ร่วมด้วยช่วยกันกันต่อไปพี่น้องอย่าท้อนะคะถามว่าในภายใน2 เดือนที่กระแสของเรามาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างหนึ่ง2 เดือนกับไทยเฟเดเรชั่นที่มีเสียงตอบรับมาจำนวนขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะคะพี่น้องเป็นจุดเริ่มต้นที่ก้าวแรกของเราที่ดีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยค่ะพี่น้องร่วมด้วยกันสู้เดินหน้ากันต่อไปพี่น้องหาแนวร่วมกันนะคะค่อยหาแต่ว่าประเมินบุคคลด้วยว่าบุคคลที่เรากำลังจะไปคุยนั้นเขามีคนลักษณะยังไงเขาเป็นปัญญาชนฟังเหตุผลมากกว่าหรืออะไรยังไงเราประเมินบุคคลนั้นให้ออกจากนั้นเราค่อยไปพูดคุยกับเขาไปบ่นสัพเพเหระกันทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางบ้านเมืองอะไรแบบนี้ก่อนไปเปิดประเด็นอะไรงี้ร่วมด้วยพูดคุยพอสนิทกันแล้วพอคุยพอเข้าใจกันเคมีตรงกันมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอเราประเมินคนแล้วคนนี้
แม่งคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเราพูดเหตุผลมันไปพูดเอาอารมณ์กลับมาเคมีไม่ตรงกันเราถอยห่างพี่น้องเราชะงักไว้ตรงนั้นอย่าฝืนถ้าฝืนเราจะเดือดร้อนนะพี่น้องอันนี้คือบอกเคล็ดลับนะอย่าไปฝืนอะไรทำอะไรที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะส่วนสำหรับผู้กล้านะคะที่ทำกิจกรรมปิดแล้วซิ่งนะคะขอขอบคุณเลยนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังหาแหล่งชุมชนต่างๆนะคะก็ติดต่อมาเหมือนกันว่าตอนนี้รอสถานการณ์นะคะเพราะว่าก็รอจะกำลังเลือกสถานที่อยู่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนดีที่สามารถเป็นข่าวได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณผู้กล้าในกาลาแลนด์ด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันเรามีหลายทางจริงๆเรามีนักสู้หลายทางจริงๆขอให้พี่น้องทำในด้านไหนได้ก็ทำนะคะส่วนทางเราทางนี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงต่อไปจะจัดมันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดแม้กระทั่งวันหยุดวันพระวันโกนวันข้าราชการอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่หยุดเราจะทำใครจะตายไอ้บอดจะตายไอ้เสียจะตายหรือไอ้ทอมจะตายก็ไม่เกี่ยวนะคะเราจะจัดมันต่อไปจะสู้จะเดินหน้ามันต่อไปหาแนวร่วมหาพี่น้องหากองทัพเราต่อไปเรื่อยๆพี่น้องชัยชนะมันอยู่แค่เอื้อมอยู่ที่เราจะไปคว้ามันหรือไม่เท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะประจำวันที่6กุมภาพันธ์2560นะคะพี่น้องก็หมดเวลาลงแล้วรายการต่อไปนะคะก็เป็นรายการของรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านนะคะก็ใครที่ชอบฟังเสียงของข้าวเหนียวถั่วดำเอ้ยข้าวเหนียวฝีมะม่วงเย้ยไม่ใช่เล่นเองขำเองนะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะสหายยังบาทสหายศรัทธาก็อย่าพลาดนะคะติดตามกันได้กี่โมงนะคะพี่ขุนทอง3 ทุ่มนะคะ3 ทุ่มเจอกันนะคะกับรายการต่อไปสำหรับวันนี้รายการเรานะคะขอลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเปิดโฟนคนพนักงาน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 ใครก็โทรกันเข้ามาอยากไล่เหี้ยก็โทรกันเข้ามาอยากร่วมสู้ก็โทรกันเข้ามาทนไม่ไหวก็โทรกันเข้ามามีไอเดียก็โทรกันเข้ามามีปัญหาก็โทรกันเข้ามาใครคันปากก็โทรกันเข้ามาอยากเปลี่ยนแปลงก็โทรกันเข้ามาเปิดโฟนคนพนักงาน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 องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยก้าวลงไปสู่ไทยเสรี